กราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกกลุ่มผู้สูงวัยชาวเชียงแสนทุกคนนะคะแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เข้ามารับฟังการเสวนาในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตเป็นวงเสวนาแบบเป็นกันเองนะคะคุยกันง่ายๆนะคะก็จะมาอาจารย์ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการทำคู่มือเรียนรู้เมืองเชียงแสนนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการทำคู่มือให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะเผื่อว่าทุกท่านจะมีความคิดหรือมีไอเดียที่อยากจะเอาไปทำต่อนะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะก็อยากจะขอแนะนำนะคะท่านอาจารย์ชูกลิ่นนะคะที่เป็นแม่งานนะคะในการจัดทำคู่มือเรียนรู้เมืองเชียงแสนนะคะอาจารย์เป็นตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญ นะคะเมื่อก่อนอาจารย์อยู่มหาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะส่วนท่านที่สองก็เป็นคุณพัชรีนะคะเป็นเจ้าแม่ของที่นี่ของเชียงแสนนะคะในเชียงแสนรับรองค่ะว่าทุกคนจะต้องรู้จักคุณพัชรีนะคะคุณพัชรีก็เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำคู่มือนะคะแล้วก็ชวนเด็กๆในเชียงแสนนะคะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีท่านอาจารย์อีกสองท่านนะคะที่มาร่วมในการทำคู่มือก็คือท่านอาจารย์กัญญนัทนะคะจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเชียงแสนนะคะแล้วก็อาจารย์นันทพรนะคะจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมนะคะแล้วก็มีคุณประเสริฐเทพอินทานนะคะจากหอฝิ่นอุทยานฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำนะคะที่ทุกท่านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำคู่มือเรียนรู้เมืองเชียงแสนนะคะก็ลำดับแรกนะคะเราอยากให้แม่งานนะคะลองเล่าถึงที่มาที่ไปของการทำคู่มือค่ะแล้วก็ลองเล่าถึงกระบวนการในการทำคู่มือให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่จริงแล้วคณะทำงานเนี่ยไม่ได้มีแค่5คนแค่นี้นะคะท่านสามารถเปิดดูได้จากปกหลังนะคะด้านในนะว่าเรามีคณะทำงานทั้งหมดน่ะถึง15คนตอนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นแม่งานในงานนี้ก็รู้สึกหนักใจนะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนเชียงแสนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์อย่างลึกซึ้งนะรวมถึงการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยเดิมเนี่ยคุณพัชรีหมายมั่นปั้นมือเลยนะว่าอยากจะทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้วยซ้ำไปแต่มันอาจจะเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ยากเกินไปเราก็ย่อส่วนลงมาเป็นชุดการเรียนรู้นะคะเมื่อคณะกรรมการตกลงใจว่าจะจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสนเนี่ยเราก็อยากจะได้ชุดความรู้สักชุดหนึ่งนะเพื่อเอาไว้ให้ครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเมืองเชียงแสนอย่างลึกซึ้งในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ตำรานะคะเอกสารที่ท่านได้รับไปแต่ว่าเป็นเนื้อหานะที่สำคัญนะเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แต่ละเรื่องซึ่งเนื้อหาตัวนี้รับรองว่าถูกต้อง 100% เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเข้ามาทำเองเลยนะแต่เราก็ไม่ได้เอาทุกแง่ทุกมุมมานะเราจะคล้ายๆว่าเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์บุ๊กนะที่เราจะได้ไปศึกษาต่อยอดต่อไปนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นนะอันนี้ทำโดยคนพิพิธภัณฑ์นะซึ่งเราจะมีหัวหน้าหรือผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในเชียงแสนเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้ครูและก็นักเรียนนะได้เข้ามีส่วนร่วมเพราะว่าในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าพิพิธภัณฑ์แต่อยากจะเข้าไปเล่นเกมเข้าไปไปหาสื่อบันเทิงอะไรต่างๆมากกว่าซึ่งจะแตกต่างจากต่างประเทศมากนะซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยจะนำเด็กเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์วันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดผู้ปกครองจะพาเด็กเข้าไปในพิพิธภัณฑ์
นะคะเด็กก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็ศึกษาทีละเรื่องเพราะว่าไปพิพานวันเดียวเนี่ยเที่ยวไม่ทั่วหรอกของคุณประเสริฐใช่ไหมคะเข้าไป2ชั่วโมงเนี่ยก็ยังแค่ขี่ม้าชมดอกไม้เท่านั้นเองนะคะก็ได้ไม่ทั่วเพราะฉะนั้นเราถึงได้ทำตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเป้าหมายนะกระบวนการในการทำก็เริ่มจากการหาผู้ร่วมงานนะในสำหรับหัวหน้าพิพันธ์เนี่ยเราไม่ห่วงนะชวนปุ๊บมาปั๊บเลยแต่สำหรับโรงเรียนเนี่ยเรารู้ว่าคุณครูเนี่ยมีภาระการสอนมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสืบเสาะหาว่าอาจารย์ท่านใดที่มีความอะไรล่ะสนใจที่จะใฝ่รู้ในขณะเดียวกันก็ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กเพราะว่าเราต้องเอาเด็กเข้ามาร่วมด้วยก็ไปสืบเสาะอันนี้ต้องบอกว่าไปสืบเสาะหานะจากคนที่รู้จักกันนะใช้วิธีสโนว์บอลนะก็สืบเสาะมาก็จะได้อาจารย์จากโรงเรียน2ท่านท่านละ2คนซึ่งทางโรงเรียนก็รับรองแล้วก็คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้ที่ทำงานจริงรับรองนะถึงอายุยังน้อยแต่ว่าอนาคตยังอีกไกลนะคะเอาฝ่ายใจเรียนรู้จริงแล้วก็ดีใจนะที่ได้คนพวกนี้มารวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง2แห่งเมื่อเราเข้าไปขออนุญาตให้อาจารย์มาเป็นคณะทำงานท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันเราก็ขายไอเดียด้วยว่านอกจากอาจารย์จะได้มีความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเชียงแสนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลก็มีของเอกชนก็มีของมูลนิธิก็มีของวัดก็มีแต่พิพิธภัณฑ์ของสถานศึกษาไม่มีเลยในเชียงแสนเราก็จะอยากให้อาจารย์ได้มาเรียนรู้กระบวนการทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนด้วยนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังเมื่อเราได้คณะทำงานแล้วเราก็จัดการประชุมทุกเดือนเลยนะประชุมเพื่อกำหนดนะคะรูปแบบนะคะของเอกสารว่าเราจะไม่ทำเล่มใหญ่ๆหนาๆแล้วคนก็ไม่อยากแบกไปไหนเพราะจะอยู่ในหิ้งเฉยๆใช่ไหมเราอยากจะได้เอกสารเล่มเล็กๆพร้อมที่จะพกติดตัวไปแล้วในเล่มจะมีอะไรบ้างเราก็ต้องมากำหนดกันก่อนนะฮะกำหนดกันว่าจะต้องมีคอนเซปต์ของเรื่องจะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเล่มนี้เรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ต้องมีเนื้อหานะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมที่เสนอแนะด้วยกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่คำถามตอบถามตอบเหมือนกับข้อสอบนะแต่จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดแล้วก็ไปสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองมันก็จะมีแนวคิดที่แอบแฝงอยู่ข้างหลังนิดนึงนะจากไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะจะติดอยู่ในบูธสร้างสรรค์แล้วก็จะใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนะซึ่งจะมีสองแนวคิดนะก็คือแนวคิดการสร้างความรู้เชิงปัญญาของพีเจกับแนวคิดการสร้างความรู้เชิงสังคมของวิกอสกี้ซึ่ง2อันเนี้ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยๆนะว่าถ้าในแง่ของ PJ นะก็คือครูเนี่ยเป็นคนสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กเพื่อให้เด็กไปหาความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าของวิกอสกี้นะคือครูไม่ต้องทำอะไรเลยเราถือว่าสังคมเนี่ยนะในชุมชนของเราเนี่ยเหมือนกับเข้ามาในงานเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกอะไรเลยแต่เมื่อเราเดินไปเราจะพบในสิ่งที่เราสนใจถ้าเราพบในสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็จะต้องหาความรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความรู้ด้วยตนเองได้นะเพราะฉะนั้นกิจกรรมท้ายบทของเราเนี่ยจึงจะไม่เหมือนกับกิจกรรมอื่นๆนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของเราเราก็ใช้ PDCA นะฮะก็คือวงจรคุณภาพของเดมิงว่าทำอย่างไรงานมันถึงจะสำเร็จเรามีเวลาทำแค่9เดือนเท่านั้นเองนะแล้วคณะทำงานก็ว่างไม่ตรงกันด้วยนะทำยังไงมันถึงจะเสร็จนะเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นที่1คือ planning การวางแผนเรามาตกลงกันเลยว่า12เดือนเนี่ยกิจกรรมจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องทำไปตามแผนนั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จเมื่อ planning นะ
แผนกิจกรรมทำเสร็จเรียบร้อยนะแผนในการทำชุดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยเราก็เจอปัญหาอีกว่าหัวหน้าพิพันธ์รู้หมดเลยเรื่องพิพันธ์แต่ครูอาจารย์รู้ไหมยังไม่รู้เลยนะก็จะเคยเข้าพิพันธ์หนึ่งหรือสองเพราะฉะนั้นเราจะมีกระบวนการที่เสริมความรู้ให้กับคุณครูโดยการเชิญหัวหน้าพิพันธ์แห่งชาติเชียงแสนเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์นะคะเมื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางรวมถึงการทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนด้วยก็เรายังพบว่าไม่พออีกอ่ะเพราะเดี๋ยวครูจะต้องไปสอนนักเรียนแต่ครูยังไม่เคยชมพิพิธภัณฑ์เลยก็จะต้องพาคุณครูเนี่ยเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ก่อนและในขณะเดียวกันก็เกิดไอเดียขึ้นมาอีกว่าควรจะเอาเด็กเข้าไปร่วมด้วยเดี๋ยวคุณวัชรีก็จะเล่าให้ฟังนะว่าเราจะมีกระบวนการที่เสริมความรู้ให้กับเด็กก่อนที่จะเอาไปทดลองสอนเมื่อเรากำหนดเนื้อหาว่าเราจะได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำแค่5เรื่อง6เรื่องนะฮะแต่ตอนหลังก็คิดว่าเอ๊ะพิพิธภัณฑ์5แห่งเนี่ยไม่พอนะมันต้องมีประวัติศาสตร์เชียงแสนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเล่มหนึ่งเล่มที่2ก็จะเป็นเรื่องเมืองโบราณเพราะว่าไปตรงไหนเราก็จะเห็นเจดีย์พระพุทธรูปอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเล่มที่2นี่ก็จะกำหนดออกมาว่าจะเป็นเรื่องเมืองโบราณเชียงแสนนะคะเล่มที่3ก็จะเป็นเรื่องพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ติดกับวัดเจดีย์หลวงนี้คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนนะคะคือเล่มนี้นะที่มีรูปหน้าการเล่มที่4ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับท้องถิ่นนะเกี่ยวกับท้องถิ่นบ้านศพคำนะก็คือหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดพระธาตุผาเงาก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะเรื่องที่5เป็นเรื่องใหญ่เล่มนี้จะหนากว่าเล่มอื่นเลยเพราะว่าพอพูดถึงสามเหลี่ยมทองคำทุกคนก็นึกถึงฝิ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นของคุณพัชรีแล้วก็พิพิธภัณฑ์หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำซึ่งก็จะมีคอนเซปต์กันคนละอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องฝิ่นของสองเรื่องก็จะอยู่ในเล่มนี้และเราก็คิดว่ามันยังไม่พอนะโลภมากเนาะนะฮะก็บอกว่าเชียงแสนนี่ตอนเช้าเดินมาวันอาทิตย์สิตลาดนัดไทยลาวมันคึกมีชีวิตชีวาใช่ไหมมองไปตรงไหนมันก็น่ารู้ทั้งนั้นอ่ะมงเชียงของก็ยังอุตส่าห์มาขายถึงเชียงแสนพอไปสามเหลี่ยมทองคำอุ้ยก็มีนักท่องเที่ยวมีวัดพระเจ้าล้านตื้อใช่ไหมไปตรงไหนตรงไหนมันก็น่าดูไปสมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีไอเดียว่าจะต้องทำเรื่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนเชียงแสนเนี่ยน่าภาคภูมิใจมากนะที่ตรงไหนก็เป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะมีความมีชีวิตชีวาประชาชนมีส่วนร่วมหมดอ้อเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนานะที่วัดพระธาตุผาเงาด้วยนะแล้วก็เล่มสุดท้ายคือเล่มที่8นะก็จะเป็นเรื่องพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาอันนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้เลยถ้าคุณครูนะมาในวันนี้แล้วก็ได้เล่มนี้ไปก็จะได้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนะเพื่ออาจารย์จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็จะจบท้ายด้วยพิพิธภัณฑ์2แห่งของโรงเรียนทั้ง2โรงนะคะเราก็จะได้เนื้อหาตรงนี้ออกมาว่าเราต้องการ8เรื่องนี้แล้วก็แบ่งกลุ่มกันไปหาเนื้อหาพอแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้วได้เนื้อหามาแล้วก็เอากลับมาพิจารณาร่วมกันเพื่อตัดย่อไม่ให้มันหนากันไปตัดแล้วตัดอีกจนตัดอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เล่มหนาเกินไปนะคะเมื่อได้ตรงนี้ออกมานะได้เนื้อหาสกัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทํากิจกรรมนะช่วยกันคิดกิจกรรมนะก็คิดมาแบบเปิดกว้างเลยจะเสนอใครจะเสนออะไรมาก็ได้ก็รวมกันแล้วก็เอาเข้าเล่มนะเราก็บอกว่าเอาโอเคละเนื้อหาของเราประมาณนี้กิจกรรมของเราประมาณนี้แล้วก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาตรวจสอบอีกทีนึงบางทีเราทำงานเองของเราเองเราก็ค้างตัวเองว่าดีใช่ไหมคะเราก็จะมองไม่เห็นข้อบกพร่องนะเราก็หวังผลการนำไปใช้ก็เลยเชิญ
ผู้อำนวยการนะคะเขตพื้นที่การศึกษาเขต3ซึ่งดูแลเชียงแสนด้วยเนี่ยนะดูแลภาคเหนือนะเชียงรายส่วนเหนือเนี่ยนะเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ร่วมกับคุณครูที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำกิจกรรมกับนักเรียนก็คือครูมะนาวนะพูดถึงครูมะนาวคนจะรู้จักจริงๆชื่อจริงก็คืออาจารย์สุภวัฒน์พรหมตันนะซึ่งเขาทำกิจกรรมต่างๆกับนักเรียนเนี่ยมากให้เขาคอมเมนต์มาเขาก็จะมาวิพากษ์เราแล้วว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนะเราต้องค้นหาว่าเด็กสนใจอะไรแล้วเราต้องการมุ่งไปตรงไหนนะเมื่อผู้ส่งวุฒิภาคเสร็จเราก็มาประชุมกันนะเพื่อปรับปรุงนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราถึงขั้นเช็คแล้วนะแผนแล้วก็ดูไปหาข้อมูลทำงานเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงขั้นเช็คตรวจสอบนะก็ตรวจสอบโดยผู้ส่งวุฒิแล้วเราก็จะตรวจสอบโดยการทดลองใช้ชุดเหล่านี้เราก็ส่งให้สองโรงเรียนไปทดลองสอนทดลองใช้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมแล้วเราก็ประเมินผลนะว่าเด็กพอใจไหมควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนี่คือขั้นเช็คนะก็ถึงขั้นแอคชั่นก็คือเมื่อเราได้ฟีดแบ็กทั้งหมดกลับมาแล้วเราก็เอามาปรับปรุงนะคะแล้วปรับปรุงกิจกรรมเนี่ยปรับปรุงเกือบทั้งหมดเลยนะฮะแต่เนื้อหาเนี่ยก็นิ่งแล้วนะแล้วเราก็ทำเป็นรูปเล่มออกมาแล้วก็นำเสนอให้สมส.นะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำงานอย่างคร่าวๆถ้าท่านสนใจจะสอบถามลึกๆเดี๋ยวก็ตั้งหลังไมค์นะคะแล้วก็ไปที่บูธตั้งสรรค์การเรียนรู้นะขอคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เล่าถึงวิธีการทำงานเนาะว่าคู่มือเล่มหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมคะมันต้องแบบโอ้โหผ่านการทำงานมากมายตั้งแต่การวางแผนในการคิดการหาผู้ร่วมทีมที่จะต้องมีใจให้กับการทำงานใช่ไหมคะมีการที่อยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในบ้านเมืองของตัวเองนะคะคุณครูก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทนแล้วก็มีเวลาพอสมควรที่จะแบบมาสละให้กับตรงนี้นะคะแต่เรายังไม่ให้คุณครูพูดนะคะเราจะข้ามไปที่ป้าพัดก่อนนะคะป้าพัดเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะการทำงานในส่วนของ15คนทีมงาน15คนการทำงานร่วมกับคุณครูร่วมกับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยสร้างชุดการเรียนรู้ขึ้นมา1ชุดละแต่ว่ามันจะต้องมีนอกจากการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เข้ามาในการทำงานแล้วยังจะต้องมีเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆที่จะเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรตรงนี้ป้าพัดเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปทำอะไรกับเด็กๆมาบ้างนะคะค่ะขอบคุณคุณโอค่ะขออนุญาตอู้กำเมืองเนาะพอเห็นหน้าคนฟังแล้วอู้ไทยเดี๋ยวความมันเปลิดจริงๆข้าเจ้าตอนได้รับมอบหมายจากอาจารย์จุกินอ๋อขออู้สักน้อยหนึ่งว่าการทำในครั้งเนี่ยต้องขอยกความดีตึงมดเนี่ยให้อาจารย์จุกินเปิ้นข้าเจ้าอวดดีเสนอที่แรกนะเจ้าว่าใครทำเป็นลักสูตรท่องถิ่นเป็นอย่างนี้เนาะแต่ที่จริงมันมีอย่างอยู่ในหัวเลยตอนนั้นน่ะแต่อาจารย์เปิ้นเก่งขนาดเจ้าเปิ้นสามารถนำพาหมู่เฮาตึงมดเนี่ยคือทำกระบวนการตึงมดสำเร็จออกมาอย่างตีทันเห็นได้นี่เป็นความสามารถของเปิ้ลนะเจ้าเป็นความดีของอาจารย์ในการทำชุดการเรียนรู้ครั้งนี้แล้วเปิ้ลก็มอบหมายให้ข้าเจ้าเนี่ยนำพาละอ่อนไปทำกิจกรรมประกอบชุดการเรียนรู้นี่นะเจ้าข้าเจ้าก็แบ่งกิจกรรมออกไปเป็นสองโครงการใหญ่ๆอันแรกก็คือทำประกอบชุดการเรียนรู้อีกอันหนึ่งก็ทำเพื่อที่จะสร้างเด็กเตรียมเด็กที่จะมาทำงานจิตอาสาในการที่จะจัดงานป่าเชียงแสนปิ๊กบ้านนี้นะจ๊ะอันแรกก็ขออู้ถึงโครงการกิจกรรมที่ประกอบชุดการเรียนรู้เนื่องจากชุดการเรียนรู้มีรายละเอียดอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะจ๊ะเขาก็ต้องทำกิจกรรมที่สอดคล้องกันอันดับแรกเขาก็ปาไปแอวเมืองโบราณเชียงแสนนะเจ้าแล้วต่อมาเขาก็ปาไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่ที่นี่อ
อันติเด่นของชุดการเรียนรู้อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมท้ายบทนะเจ้าข้าเจ้าขอยกตัวอย่างง่ายๆของบ้านฟินแล้วกันเพราะมันใกล้ตัวนะเจ้าเฮาก็จะมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนอย่างเช่นว่ามีกิจกรรมอะไรเอ่ยเฮาก็ถามว่าอะไรเอ่ยรูเล็กนิดเดียวรูไม่ใหญ่รูเท่าหัวไม่ขีดไฟแต่สามารถสูบเอาบ้านทั้งหลังวัวทั้งฝูงเข้าไปในนั้นได้ฮู้กระเจ้าว่าเป็นอะไรยังแสงหัวดิ๊กๆมูกล้องสูบฟินเจ้าติดตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเพราะอะไรยังก็เพราะว่ามันเกิดเรื่องตีหน้าบ้านฟินหน้าบ้านฟินเขามีร้านขายของที่ระลึกอยู่นะเจ้าแล้วก็มีพนักงานเนี่ยเป็นเด็กอาคาเด็กชนเผ่าทำงานอยู่เจ้าเด็กคนนี้ก็รักดีฮักดีทำงานหาเงินได้ก็เอาสตางค์เนี่ยไปซื้องัวคือพ่อแม่เลี้ยงแต่บังเอิญว่าพ่อแม่เนี่ยติดฟินนะเจ้าซื้อหัวคือเลี้ยง2ตัวกำแรกลงทุนไป 50,000 บาทนะเจ้าเลี้ยงไปปีหนึ่งงัวก็ออกลูกมาตัวหนึ่งแถมปีก็ออกมาแถมตัวจนกลายเป็น5ตัวเป็นจะเป็นฝูงละวันดีคืนดีป่อก็ลักขายงัวเอาสตางค์ไปซื้อฟินมาสูบนะเจ้าก้อยๆขายทีละตัวเป็นแสนปลายหายเข้าไปในหูในมดนะเจ้าลูกก็แค้นเอากล้องสูบฟินป่อมาขายนะเจ้าเอามาวางขายหน้าบ้านฟินวันดีคืนดีนักท่องเที่ยวมาเห็นก็ชอบก็ถามว่าราคาเท่าใดนี่ละออนก็บอกว่า 3,000 นักท่องเที่ยวก็บอกแป๊งเนาะอูเป็นภาษาฝรั่งนําจิอูกับเมืองอย่างข้าเจ้านะก็บอกว่าแป๊งละออนก็ส่วนทันทีเลยแป๊งอีหยังงัวตั้งฝูงหายเข้าไปในนั้นมันจะแป๊งได้จะใดเนาะเจ้า 50,000 บ่ใช่ 50,000 แล้วกันมันต้องเป็นแสนปลายแล้วกันเนาะว่ามันถึงเพิ่มขึ้นมาถึงจะหลายตัวหายเข้าไปในหูนั้นหมดอันนี้ก็เป็นจริงๆมันก็น่าจะราคานั้นเนาะเพราะมันมีสตอรี่ก็แอนกองสูบฟินอันนี้มันก็น่าจะขาย50,000ได้เนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขานำเข้าสู่บทเรียนเนาะเจ้าและในตอนท้ายยกของบ้านฟินอีกเนาะเจ้าขออนุญาตเห็นแก่ตัวหน่อยเนาะเจ้ายกของบ้านฟินอีกว่าเขามีกิจกรรมอันหนึ่งที่ว่าห้องว่าตามหาธรรมะในบ้านฟินเนาะเจ้ากิจกรรมอันนี้ก็มาจากแรงบันดาลใจว่าลืมบอกน้อยก่อนว่าบ้านฟินเนี่ยปกติเนี่ยคนเข้าชมเนี่ยจะเป็นต่างชาติ90กว่าเปอร์เซ็นต์แทบจะบ่มีคนไทยเลยเจ้าแต่ว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ชอบไปชมบ้านฟินท่านฮู้กับเจ้าว่าเป็นไผเป็นพระสงฆ์เจ้ามีมาแทบทุกวันบอกวันละองค์2องค์ก็5องค์6องค์มีมาทุกวันวันหนึ่งก็มีพระชื่อดังรูปหนึ่งมาคือท่านวอนะเจ้าท่านก็มาชมบ้านฟินชมเสร็จท่านก็อ่านไปจนถึงตำนานการกำเนิดฟินนะเจ้าแล้วท่านก็มีธุระจะต้องรีบไปท่านก็บอกน่าสนใจนะมีธรรมะอยู่ในนี้นักเลยเขาก็งงเรื่องฟินแต่ไปมีธรรมะได้จะใดหนอจนกระทั่งบางวันหนึ่งก็ไปอ่านเจอคำว่ากิเลสกิเลสแปลว่าอย่างเจ้าไปหู้พ่อกิเลสแปลว่าอย่างคุณสมบัติของบ้านของฟินอย่างฟินกับกิเลสมาเหมือนกันตรงอันนี้ว่าคนติได้ลิ่มลองแล้วจะอยากชิมรสซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้เป็นจุติมาคนพบว่าน่าจะมีธรรมะอยู่ในนี้เนาะถ้าคนจังกึดจังสังเกตหน่อยเพราะฉะนั้นที่หลังมาพอวัดพระธาตุพาเงาว่าที่ไหนเปิ้นปลาละอ่อนมาเนาะเจ้าเฮาก็จะพยายามที่จะจุดที่เปิ้นคิดหรือว่าเป็นกิจกรรมที่จะให้เปิ้นคิดเกี่ยวกับการชมบ้านฟินนะเจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เฮาจะชี้ให้เห็นว่าข้อเด่นของชุดการเรียนรู้อันนี้อ่ะเฮาบ่ได้เน้นที่จะให้ละอ่อนท่องจําแล้วเอามาสอบกาผิดกาถูกแต่เราต้องการเอาไปเกิดกระบวนการคิดแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันถ้าสามารถต่อยอดไปจนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ก็จะถือว่า
หนังสือนี่บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของเราเนาะเจ้าขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เหมือนที่อาจารย์ชูกลิ่นได้เกริ่นไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าข้อมูลในชุดคู่มือจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% เพราะว่าคนเจ้าของพิพิธภัณฑ์เองเข้าเป็นคนเข้ามาทำเนื้อหาด้วยตัวเองใช่ไหมคะอันนี้นอกจากเนื้อหาถูกต้อง 100% แล้วเนี่ยป้าพัดยังชี้ให้เห็นว่าเอ้ยมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและสามารถเอามาสร้างจุดคิดให้กับนักเรียนหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีบวกๆของการที่เราได้เจ้าของพิพิธภัณฑ์เข้ามาทำคู่มือด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จากการทำงานของป้าพัดกับชุดคู่มือเรียนรู้นี่นะคะนอกจากว่าทำเนื้อหาเองแล้วยังอยากให้เด็กๆที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยได้ประสบการณ์ต่างๆอีกด้วยนะคะแล้วก็คิดได้ด้วยตัวเองแล้วก็นำไปสู่การศึกษาต่อยอดในเรื่องต่างๆนะคะทีนี้เรามาถึงอาจารย์อีก2ท่านนะคะผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำชุดคู่มือนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำคู่มือตั้งแต่แรกๆเลยอยากให้อาจารย์กัญญานัทนะคะเล่าถึงขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานของอาจารย์เป็นยังไงมายังไงถึงมาทำพิพิธภัณฑ์ไม้บาเก่าในโรงเรียนนะคะค่ะก็นมัสการนะคะพระคุณเจ้าแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะที่ให้เกียรติมาฟังในวันนี้นะคะอันนี้ขอแทนตัวเองว่าไก่แล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวพูดไปมันก็จะหลุดออกมาแทนตัวเองอย่างนั้นนะคะแล้วขอออกตัวไว้นิดนึงตัวเองไม่ใช่คนภาคเหนือเลยจริงๆแล้วไก่เป็นคนจังหวัดสตูลนะคะเป็นคนใต้แล้วก็เพิ่งย้ายมาบรรจุมาทำงานที่นี่แค่2ปีนะคะแต่ได้รับโอกาสถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สูงสุดนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะมาทำงานกับร่วมกับพิพิธภัณฑ์ก็เลยพอแจ้งว่าครูไก่สนใจไหมก็กระโดดอาสามาเลยนะคะอาสามาเลยแต่ก็มีปัญหานิดนึงในเรื่องของเราไม่ใช่คนพื้นเพก็เลยขอท่านผอ.ว่าขอครูนะคะอีกคนนึงได้ไหมคะเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะของคนทางเหนือก็เลยได้ครูนันทิยามาช่วยอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็นำชุดคู่มือนะคะทั้ง7เล่มมาใช้มาทดลองใช้ในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเทศบาล1เวียงเชียงแสนเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนรับเด็กตั้งแต่อนุบาล1ถึงป.6ซึ่งถือเป็นวัยที่กำลังต้องเรียนรู้ด้วยการแอคทีฟอะค่ะนะคะเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งและยิ่งการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวหนังสือเขาจะไม่ค่อยอ่านแต่คราวนี้จุดเด่นของชุดการเรียนรู้นะคะคือมีกิจกรรมท้ายเล่มท้ายบทแต่ละชุดกิจกรรมนะคะทำให้ช่วยดึงดูดให้เด็กเกิดคำถามอย่างเช่นของอาจารย์พัชรีนะคะที่กระตุ้นด้วยการใช้คำถามขึ้นมาก่อนงงทุกคนงงพอเกิดอาการงงใครรู้คราวนี้ใครรู้เด็กใครรู้ก็จะไปสืบสอหาความรู้เพิ่มนะคะคราวนี้จะกระตุ้นให้เขาอ่านแล้วนะคะอ่านแล้วหลังจากนั้นนะคะทางทีมนะคะทีมงานก็ได้เมื่ออ่านเมื่อรู้ไปเราไปดูของจริงกันก็มีการพานะคะทัศนศึกษาพาเดินสำรวจพื้นที่ทำแผนที่เดินดินนะคะช่วงนั้นเด็กได้วาดรูปได้คราวนี้เขาเกิดการจดจำและเรียนรู้ขึ้นมาเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีการสรุปเพิ่มอีกนะคะในตัวชุดการเรียนรู้นี้นะคะซึ่งถือเป็นชุดการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วคราวนี้ทางโรงเรียนก็ได้รับโอกาสอีกนะคะมีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณให้ไปต่อยอดในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนซึ่งกายก็จบวทบ.พืชศาสตร์มาด้วยคราวนี้มองถึงว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่มีเฉพาะโบราณสถานแล้วโบราณวัตถุเท่านั้นนะคะวิถีชีวิตของการกินอยู่
นะคะและพืชไม้บักเก่าเมืองเชียงแสนนะคะก็มีส่วนนะคะที่สืบสานแล้วก็ควรจะสืบต่อไปด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้พันไม้นะคะที่เราไปซื้อในตลาดโลตัสเซเว่นต้องขออภัยด้วยที่ต้องบอกบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมคะว่าขั้นตอนการผลิตการได้มาของพืชผักพวกนั้นจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่พันไม้บักเก่าไม้ข้างบ้านไม้ข้างรั้วนะคะของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยสามารถเอามากินได้เลยนะคะซึ่งแกเองเป็นคนภาคใต้นะคะก็ยังงงอยู่เอ๊ะที่บ้านเราไม่ได้กินนะเจ้าใบโกสวดนี่โอ้ที่นี่กินได้หมดเลยเอ๊ะผักเผ็ดกินได้ด้วยเหรองงมากเลยค่ะเป็นอะไรที่โอ้ดีมากเลยก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็นำตัวเองก็ได้มีส่วนสอนนะคะได้รับผิดชอบสอนในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคราวนี้ก็ทำยังไงให้เด็กอยากรู้ด้วยทำยังไงให้เด็กรู้ด้วยถ้าอาศัยเอาไปอ่านดูซะเด็กก็คงจะไม่อยากรู้คราวนี้ตัวเองก็สอนอ่ะลูกลองไปทำมาฝึกทำบทดูสิเราลองมาทำพันไม้อัดแห้งดูซิเอาลูกลองไปหาข้อมูลมาใส่ในเวิร์ดนะว่าพันไม้ที่ลูกทำอัดแห้งไว้มันจะมีชื่อวิทย์ยังไงสรรพคุณมันเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์ยังไงเด็กป.6ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมเวิร์ดได้เขาก็ไปสืบเสาะสืบค้นมานะคะแล้วก็เราก็ได้หนึ่งเล่มนี้นะคะซึ่งทำให้เด็กเกิดจากการที่เด็กได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ช่วยสรุปให้ครูหน่อยเอาคนละ 2,000 พืชก็ได้เริ่มจากในโรงเรียนก่อนนะคะซึ่งอันนี้คือส่วนที่ต่อยอดจากชุดการเรียนรู้มานะคะซึ่งก็ได้มาลูกไหนหน้าตาเป็นยังไงลูกนะคะเด็กก็ได้หาข้อมูลมาให้และส่วนของการรวบรวมพันไม้นะคะนอกจากจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะรวบรวมในส่วนของพันไม้ของจริงนะคะแล้วก็พันไม้อัดแห้งแล้วครูก็ต่อยอดในส่วนของเก็บยังไงถ้าเราอัดแห้งสีมันก็จะซีดดำไม่สวยใช่ไหมคะต่อยอดมาลองไปศึกษาเรื่องเรซินดูสิจะทำให้เราเก็บสีของต้นไม้ได้ไหมหรือเก็บเฉพาะดอกนะคะก็มีโอกาสนะคะได้ไปศึกษาเพิ่มแล้วก็จะต่อยอดเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะทำให้โรงเรียนนะคะมีโอกาสได้ฝึกเด็กขึ้นมา1ชุดนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปเผยแพร่เรื่องวิถีการรับประทานอาหารวิถีการกินของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยผ่านผักเสี้ยวที่อยู่ที่ปลูกหน้าถนนหน้าโรงเรียนนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสได้ไปประกวดก็ได้เหรียญเงินมาด้วยนะคะซึ่งอยากจะขอเวทีนี้นะคะให้เด็กได้ลองพูดให้ฟังสักนิดนึงนะคะเป็นภาษาจีนนะคะสองคนข้างหลังเชิญเลยลูกในส่วนตรงนี้นะคะจากการที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องผักเสี้ยวผักพื้นบ้านนะคะหันไปทางนู้นได้เลยลูกโอเคค่ะเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าหน้าโรงเรียนมีผักเสี้ยวนะแล้วผักเสี้ยวเป็นผักพื้นบ้านที่สามารถที่จะทำอาหารอะไรได้นะคะก็เลยให้เด็กชุดนี้นะคะพรีเซนต์เผื่อว่าเจอนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะคะเข้ามาในเมืองเชียงแสนเยอะนะคะก็เลยให้นักเรียนนะคะได้ต่อยอดในส่วนของภาษาด้วยนะคะเชิญเลยลูกไม่ใช่ไม่ถนัดเดี๋ยวถือด้วยพูดดังๆช่ว
尊敬的各位评委，大家好，我叫那些阿文海，我叫安琪拉布斯的，来自新顺第一学校。今天当小导游，带各位评委认识泰国本地菜肴。泰国菜是古老师味之一，精选于本地自然种植，多种食材相互作用，带来层次丰富的味觉体验，好吃你还能显身健体。今天我们当小导游，带各位评委认识泰国本地菜肴。耳朵草药在学校四处都能看到，也谢谢是我们的学校。这道菜名叫小菜汤，翻译成汉语叫羊蹄甲汤，是泰国北部地道菜肴之一，充满着独到好处。主要的食材有干辣椒、蒜、葱、鲜酱、盐。煮汤时会有甜甜的味道，含有甘蓝的香味和西红柿的酸味。秋菜、甘鱼以及西红柿熬成美味的汤头，口感极其丰富。最重要也不能缺的就是羊蹄甲。秋菜是泰国北部地道菜肴之一，羊蹄甲叶子及食物具有治疗溃疡的作用。哦，รู้เรื่องกันทุกคนนะคะไม่ต้องแปลนี่นะคะเป็นการบูรณาการนะคะจากชุดการเรียนรู้ไปสู่สาระภาษาต่างประเทศนะคะซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเวียงเชียงแสนมีหลักสูตรภาษาจีนด้วยนะคะก็ได้ร่วมมือกันนะคะค่ะทั้งส่วนของโรงเรียนมีแค่นี้ค่ะค่ะความอาจารย์บอกว่าความงงของเด็กใช่ไหมคะทำให้เราศึกษาต่อยอดนะคะเอานี่แบบบูรณาการหลายสาขามากเลยทั้งวิทยาศาสตร์นะคะการทำเอกสารก็ไม่ใช่ง่ายนะคะการทำรูปเล่มแล้วก็ยังมีภาษาอีกซึ่งปกติอาจารย์สอนวิชาอะไรคะสหวิชาคือทุกวิชามีคณิตสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนี่ก็จะต้องภาษาจีนนี่อีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างคุณครูในโรงเรียนนะคะนอกจากว่าเราไปทำงานร่วมกับคนข้างนอกเครือข่ายข้างนอกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เครือข่ายการศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังมีการทำงานร่วมกันในกลุ่มศาลาการเรียนรู้ในโรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการทำงานของคุณครูในยุคปัจจุบันที่จะต้องโอ้โหทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายมากเลยนะคะรับหน้าที่หลายฝ่ายมากเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตมาถึงอาจารย์นันทพรนะคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาทำชุดการเรียนรู้ด้วยขอให้อาจารย์เล่ากระบวนการการทำงานนิดนึงทำไมเข้ามาทำในโครงการนี้ได้ยังไงนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะขอกราบนมัสการนะคะและขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับชุดการเรียนรู้ก่อนนะคะชุดการเรียนรู้เนี่ยดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสนำเอาไปทดลองกับเด็กอะค่ะลองไปใช้กับเด็กห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะม.2 นะคะปกติเนี่ยเวลาเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเด็กก็จะประมาณแบบมันเหมือนเลือกหน้าเบื่อเงี้ยค่ะแต่พอเราได้นำเอาชุดการเรียนรู้นี้ไปทดลองใช้นะคะรู้สึกว่าเด็กเนี่ยจะมีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ตื่นตัวเพราะว่าเสน่ห์ของเมืองเชียงแสนเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าค้นหาอีกเยอะอะค่ะก็เลยดีใจนะคะเรื่องนี้นะคะต่อมานะคะเราก็ได้นำไปสู่การทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนนะคะก็เป็นความร่วมมือที่มาจากนักเรียนครูแล้วก็ชุมชนนะคะชุมชนในที่นี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อหลวงแดงนะคะอดีตพ่อหลวงบ้านจอมกิตินะคะคุณพานุวัฒน์ศรีสุขค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะเริ่มจาก
โครงการของเราเนี่ยพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนนะคะชื่อว่าแผนที่ต้นไม้ใหม่เมืองค่ะคำว่าต้นไม้ใหม่เมืองเนี่ยเราหมายถึงเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่คู่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนมานานนะคะเพราะต้นไม้ที่เราไปสำรวจเนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงอ่ะคือมีความสำคัญนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีความสำคัญเราก็ดูที่ขนาดของต้นไม้อ่ะค่ะก็ไปวัดขนาดนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมานะคะเริ่มจากเราปรึกษาแล้วก็หารือแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่นะคะก็คือไปสัมภาษณ์พ่อหลวงแดงกับคุณศรีนุชวิไลนะคะอดีตช่างกรมศิลปากร นะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ค่ะแล้วก็ลงพื้นที่การลงพื้นที่ของเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากพ่อหลวงแดงเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่วิธีการวัดนะคะว่าเราจะวัดต้นไม้แต่ละต้นยังไงนะคะก็คือวัดจากพื้นนะคะประมาณ1เมตรนะคะเพื่อตัวนี้เนี่ยเราต้องการนำไปคาดคะเนหรือว่าประมาณอายุอ่ะค่ะเพราะถ้าเราจะต้องการรู้อายุจริงๆเนี่ยต้องตัดแล้วก็ไปดูเส้นรอบอะไรตามวิทยาศาสตร์นะคะแต่เราก็คือได้แต่คาดคะเนนะคะจากที่เราได้ต้นไม้เนี่ยเราก็จะไปทำแผนที่ค่ะแผนที่แล้วก็ทำเป็นโมเดลตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำเอาไปวางในโรงเรียนจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนได้เลยนะคะอันนี้ก็เราเสิร์ฟความเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปไว้ในโรงเรียนนะคะเพราะปกติเนี่ยคือเชียงแสนมีพิพิธภัณฑ์เยอะก็จริงนะคะแต่คือน้อยมากเลยค่ะมีส่วนน้อยมากเลยที่นักเรียนเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปศึกษาในนั้นนะคะก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้รับในตรงนี้อ่ะพูดถึงเมื่อกี้นะคะเราจัดทำเราสำรวจเสร็จใช่ไหมคะสำรวจเสร็จแล้วก็จัดทำโมเดลอะค่ะโมเดลว่าเนี่ยแผนที่ว่าในโมเดลนี้เนี่ยต้นไหนแต่ละต้นที่เราสำรวจเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็จะทำโมเดลขึ้นมาค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็นำเอาข้อมูลของแต่ละต้นที่เราไปสำรวจแล้วก็จัดทำทะเบียนข้อมูลเมื่อกี้นะคะก็คือมีในเรื่องของขนาดแล้วก็ที่ตั้งอะค่ะที่ตั้งต่อไปเราก็อาจจะต่อยอดว่าไปเพิ่มในเรื่องของพิกัดเราสามารถแบบใส่พิกัดแล้วเราก็ไปตามหาต้นไม้ต้นนั้นได้อะค่ะแต่ตอนนี้เราคือทำเขียวอ่างโค้ดก็คือนำเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยไปลงในเว็บไซต์อะค่ะเว็บไซต์แล้วเราก็จะทำเป็นเขียวอาร์โค้ดออกมาแล้วก็จะนำไปติดตามต้นไม้แต่ละต้นนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะเพราะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันใช้เวลานานเนาะกว่าที่มันจะโตใหญ่ได้ขนาดนี้อะค่ะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะอดีตเนี่ยเชียงแสนเนี่ยมีต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นต้นมะขามเนี่ยคือแบบอาจจะใหญ่ที่สุดในเชียงรายละโดนตัดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องการอนุรักษ์ด้วยอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะอ๋อตัวโมเดลนะคะแล้วก็ในเรื่องที่เราทำสำรวจเนี่ยเราก็ไปทำไปเขาเรียกว่าอะไรไปแข่งขันประกวดเป็นโครงงานคุณธรรมอะค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจารย์เอาจากคู่มือไปต่อยอดกระบวนการจากในการทำคู่มือแล้วก็กระบวนการในการทำพิพิธภัณฑ์ไปต่อยอดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันไม้บะเก่าบะเก่าก็คือเก่าใช่ไหมคะตอนแรกฟังเอ๊ะบะเก่านี่คือมันไม่เก่าใช่ไหมบะเก่าคือบะเก่าคือเก่านะคะแต่ค่ะก็เป็นการร่วมอนุรักษ์ต้นไม้เก่าแก่ของเชียงแสนด้วยใช่ไหมคะอันนี้ QR code นี่เอาไปติดที่ต้นไม้หรือยังคะอาจารย์ตอนนี้คือต้องการไปเขาเรียกว่าอะไรไปปรึกษาอย่างเทศบาลอะไรเงี้ยคะว่าเราสามารถนำไปติดได้เลยหรือว่าต้องขออนุญาตอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเราต้องการปรับปรุงข้อมูลนะคะคือแหล่งข้อมูลที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยน้อยมากอะค่ะเกี่ยวกับต้นไม้ในเชียงแสนนะคะถ้าใครมีแบบคำแนะนำยังไงก็ขอความอนุเคราะห์นะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะค่ะตอนนี้ก็สามารถไปทดลองนะคะสแกน QR code ได้ที่บูธของโรงเรียนเชียงแสนวิทย์นะคะก็จะมีทั้งโมเดลแล้วก็ตัว QR code
จำลองอะค่ะก็ไปใครมีโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันในการสแกนบาร์โค้ดนะคะลองไปลองเล่นได้หรือว่าไม่มีก็ให้น้องๆนะคะมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็น้องนักเรียนนะคะช่วยในการลองดูว่าเอ๊ะเราสแกน QR code แล้วเราจะเจออะไรข้างในนะคะก็ลองไปเล่นได้วันนี้ยังมีอีกวันหนึ่งให้ทุกท่านได้ไปลองศึกษากันนะคะไปเรียนรู้กันมาถึงอีกท่านหนึ่งนะคะคุณประเสริฐจากหอฝิ่นนะคะคุณประเสริฐได้เข้ามาทำงานร่วมกับการทำคู่มือการเรียนรู้ยังไงแล้วก็เอาคู่มือไปใช้ในกรณีไหนบ้างคะครับก็ก่อนอื่นนมัสการพระคุณเจ้านะครับเรียนผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็มาจากหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำก่อนที่จะเข้าสู่ว่านำชุดการเรียนรู้ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไรขอเท้าความถึงของหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำก่อนนะครับจริงๆเป้าหมายหลักของเราก็คือเป็นสถานที่เพื่อการศึกษาเช่นกันสืบเนื่องจากนะครับขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งในปีพ.ศ. 2531นะครับที่สมเด็จย่าท่านเสด็จมาประทับที่พระตำหนักดอยตุงนะครับเนื่องจากตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของชนกลุ่มน้อยนะครับทีนี้จุดประสงค์ที่ดอยตุงเพื่อที่จะเน้นลดผลผลิตทางด้านการปลูกการเสพและพอหลังจากตรงนั้นมาอีกประมาณ 5-6 ปีพระองค์ท่านก็มีพระประสงค์ที่จะให้จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนื่องจากว่าคนส่วนมากถามว่าอำเภอเชียงแสนรู้จักไหมเขาไม่ค่อยรู้จักถ้าสามเหลี่ยมทองคำรู้จักจึงเป็นที่มาที่ตั้งหอฝิ่นณตรงนี้นะครับจากการวิจัยค้นคว้าเขามีผู้วิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับฝิ่นนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยค้นคว้าเกือบ10ปีแต่ผู้เข้าชมนี่ชมแค่ประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงจากที่เขาค้นคว้ามา10ปีนะครับทีนี้ผมก็ได้มาดูว่าสังเกตกลุ่มนักเรียนที่ไปเที่ยวชมหอฝิ่นนะครับระหว่างลงมาจากโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนของไทยเรามันจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเนี่ยครูอาจารย์เขาจะให้นักเรียนให้โจทย์มาเลยว่าแบ่งกลุ่มคุณเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณจะต้องไปสืบค้นว่ามีโทษมีคุณอย่างไรเนื่องกับฝิ่นจริงๆฝิ่นมันมีทั้งคุณและโทษนะครับพอเรามาสังเกตเห็นกลุ่มนักเรียนนานาชาติเนี่ยหลังจากที่เขาชมหอฝิ่นเสร็จออกมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเวลาเที่ยงแล้วนักเรียนต้องทานข้าวแต่ครูอาจารย์ยังไม่ให้ทานข้าวนะครับต้องมานั่งเขียนฟลิปชาร์ตก่อนจับกลุ่มออกมาพรีเซนต์ตามโจทย์ที่อาจารย์ให้แล้วมาสังเกตกลุ่มนักเรียนพวกเราเพราะในหอฝิ่นเนี่ยมันมีทั้งเนื้อหาที่เป็นมัลติมีเดียมีกดดูวีดีทัศน์เล่นเกมนักเรียนไทยเรานี่จะจิ้มแล้วก็วิ่งครับส่วนมากพอออกมานี่พังซ่อมอยู่เรื่อยเรื่องสวิตช์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เลยว่าหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมกับคณะกรรมการนะครับจริงๆแล้วผมก็ทำขึ้นมาแล้วว่าเราก็มีก่อนที่โรงเรียนจะเข้าชมหอฝิ่นเขาจะส่งหนังสือไปก่อนก็จะให้เจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยถามก่อนว่าคุณมีเวลามากน้อยแค่ไหนอยากจะร่วมมีส่วนร่วมกับทางเราไหมเราก็จะตั้งคำถามให้จริงๆแล้วมันเป็นหอฝิ่นนี้เป็นทางด้านวิชาการมากนะครับเพื่อที่จะคนทุกเพศทุกวัยสามารถศึกษาเรียนรู้ได้แต่ผมก็เลยให้น้องตั้งคำถามมาแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเนื่องจากว่าเราทำ10ข้อคำถามนะครับก็เลยบอกว่าถ้าโรงเรียนไหนทำได้7ถูก7ข้อขึ้นไปเนี่ยเราจะมีของที่ระลึกให้ปรากฏว่าบางโรงเรียนได้2ข้อถูกแค่2ข้อบางโรงเรียนได้5ข้อก็ให้อยู่
ของที่ลึกนะครับเพื่อเป็นสินน้ำใจแต่เราก็มาหลังจากที่เข้ามาสู่กับคณะกรรมการเราก็มาได้เรียนรู้กับทางครูอาจารย์ว่าเราต้องมาแยกวัยว่านักเรียนเนี่ยระดับมหาลัยเราต้องให้โจทย์แบบไหนนักเรียนระดับประถมเนี่ยให้โจทย์แบบไหนนะครับก็หลังจากที่มาประชุมแล้วผมก็เอาไปปรับแก้กระบวนการของผมเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่ง KPI ของทางผมเหมือนกันว่าทำอย่างไรจะให้นักเรียนอยู่ในหอฝิ่นนานขึ้นได้ความรู้มากขึ้นไม่ใช่ว่าวิ่ง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 แล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปปรับกระบวนถ้าเป็นระดับมหาลัยเนี่ยคำถามเนี่ยจะเป็นอีกระดับหนึ่งมัธยมระดับหนึ่งประถมระดับหนึ่งนะครับก็สามารถเอามาได้ที่นี้คำตอบก็นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าถ้าระดับประถมเขาก็จะมีว่าโทษของฟินเนี่ยมีอะไรบ้างด้านทางที่มันเป็นประโยชน์มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนนะครับค่ะก็เป็นการเอาคู่มือแล้วก็เนื้อหาจากคู่มือแล้วก็กระบวนการจากการที่เราได้ร่วมทำคู่มือเนี่ยเอาไปปรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะก็ทำให้นักเรียนใช้เวลาอยู่ในพิพิธภัณฑ์มากขึ้นครับนานขึ้นครับค่ะทีนี้เราได้เห็นว่าทุกท่านใช้คู่มือให้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะรู้ถึงกระบวนการที่แต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทีนี้อยากจะถามค่ะว่าเอ๊ะดูเหมือนว่ามันดูสะดวกไปหมดในการทำงานมันมีข้อยากตรงไหนไหมคะตรงจุดยากมันอยู่ตรงไหนไหมคะมีไหมปัญหาอุปสรรคในการทำงานของเราในส่วนตัวนะคะในฐานะที่เป็นแม่งานก็จุดยากก็คือตอนต้นเนี่ยก็คือความรู้ของแต่ละคนเนี่ยมาคนละแบบคนละด้านทำอย่างไรที่จะให้เห็นเป้าหมายอันเดียวกันตรงนี้นะเราถึงได้มีกระบวนการที่เสริมความรู้ให้คนเพื่อให้ใกล้เคียงกันนะจุดยากอีกอันนึงก็คือทีมงานมันใหญ่เวลาไม่ตรงกันเลยโรงเรียน2โรงก็ปิดเทอมเปิดเทอมไม่พร้อมกันแล้วตอนที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเป็นช่วงปลายปีเนาะแข่งกีฬาบ้างเดี๋ยวแข่งทักษะบ้างเดี๋ยวอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างจะไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นตรงแผนกิจกรรมที่เราคิดตอนต้นนั่นน่ะสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาตกลงกันว่าใครว่างไม่ว่างช่วงไหนแล้วเราจะทำกิจกรรมอะไรในช่วงไหนเพื่อให้งานเนี่ยมันเดินไปได้โดยไม่สะดุดนะคะนะอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีอยู่นะคะทีนี้ก็แต่ละท่านก็อาจจะมีความยากที่ไม่เหมือนกันนะในฐานะของตัวเองก็คือในแต่ละขั้นตอนมันก็มียากบ้างแต่ว่าผลสุดท้ายมันก็ดำเนินไปได้ก็คือเราใส่ใจแล้วก็อยากให้งานมันมีคุณภาพนะทีมงานก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพัดมีไหมคะความยากจะว่าจุดท้อรู้สึกจะไม่มีค่ะแต่ว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเอาพูดถึงรวมไปเลยนะไม่ต้องเรื่องปัญหานะว่าในการจัดกิจกรรมโครงการเนี่ยจะตอนจบกิจกรรมเนาะเสริมคุณประเสริฐนิดหนึ่งที่บอกว่าก็เท่ากับถามละออนว่าแอลมาตึงมดเนี่ยตึงปลาแอลตึงในเมืองเจียงแสนตึงแต่ละพิพิธภัณฑ์เนี่ยชอบพิพิธภัณฑ์ไหนนักที่สุดทุกคนยกมือตอบพร้อมกันหอฟินเจ้าบอกให้คุณประเสริฐดีใจนะเจ้าคงเป็นเพราะได้วิ่งแล้วกดเนี่ยก็เป็นความนี่ทีนี้มีข้อสังเกตจากการทำงานในครั้งนี้ก็คือว่าตอนที่เฮาจัดอบรมเนี่ยกิจกรรมเฮานักเราจะสายหนึ่งเนี่ยเป็นประกอบชุดการเรียนรู้ก็คือปาไปชมที่ต่างๆมีปัญหาตรงนี้น้อยว่าเนื่องจากว่ากระบวนการทำชุดการเรียนรู้กับการทำกิจกรรมเนี่ยไปพร้อมกันชุดการเรียนรู้ยังบ่เสร็จ
ราะฉะนั้นการทำกิจกรรมบัจเจเอาชุดการเรียนรู้ไปใจทดลองก็กลายเป็นว่าก็แค่ไปชมบัได้ทำตามกิจกรรมเสนอแนะนั่นนะเจ้าแต่อีกโครงการหนึ่งเนี่ยเราฝึกเตรียมเด็กที่จะมาทำงานในป่าเจียงแสนปิกบานนี้เราก็มีการอบรมคล้ายๆกันมีการทำแผนที่มนุษยวิทยาเดินแผนที่เดินดินแผนที่เดินดินนะเจ้าอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์มนุษย์มาปานักเรียนเราเนี่ยเดินสำรวจตั้งเริ่มตั้งแต่ประตูเมืองเจียงแสนสายหนึ่งไปจนถึงน้ำของนะเจ้าอีกสายหนึ่งก็จากประตูกำแพงเมืองทางทิศเหนือมาเจอกันที่หน้าหงพักอีกสายหนึ่งก็ประตูกำแพงเมืองทิศใต้มาเจอกันหน้าหงพักนะเจ้าแต่ละสายก็จะสำรวจสองข้างต่างมานะมีไผ่อาศัยอยู่พ่องเปิ้นมีประวัติความเป็นมาแต่ใดและทุกคนมารวมกันหน้าหงพักก็ได้ความอนุเคราะห์จากปลวงแดงนะเจ้ามาเล่าเรื่องราวเจียงแสนแม่น้ำโขงสมัยก่อนเป็นจะใดนะเจ้าอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งโครงการที่สองเขาก็เชิญพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาอบรมเรื่องการต้อนรับการนำชมพิพิธภัณฑ์นะเจ้าอีกโครงการหนึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์จากเพื่อนรุ่นน้องเป็นไปหู้จักกับอาสาสมัครฝรั่งที่มาช่วยงานถ้ำหลวงนะเจ้าก็เชิญมาสอนภาษาอังกฤษฮือละอ่อนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเปิ้นก็ใช้วิธีเล่นเกมอย่างฮือละอ่อนปิดตาพอเปิ้นสอนเรื่องการบอกทิศทางไปจะได้หันซ้ายจะได้หันขวาจะได้เปิ้นก็ฮือละอ่อนเล่นเกมสอนภาษาสนุกสนานมากตึงมดตึงมวลเนี่ยทำให้ฮือได้ข้อคิดว่าละอ่อนเนี่ยถ้าเราฝึกถ้าเราเตรียมละอ่อนอย่างเงี้ยมีเวลาเตรียมละอ่อนนะเจ้าแล้วก็มีโครงการเนี่ยละอ่อนอยากมาเฮียนเจ้าไม่ใช่ว่าละอ่อนทุกคนจะอยากไปเล่นเกมพอเขาประกาศห้าสมัครเนี่ยมาสมัครล้นหลามก็เจ้าต้องส่งรถไปห้าเนี่ยวันหนึ่งสี่ห้าเที่ยวจากละอ่อนบ้านซบหวกสาวกว่าคนละอ่อนบ้านซบคำสาวกว่าคนอันนี้ครูบ่ได้เกณฑ์มานะเจ้าก็เจ้าประกาศห้าสมัครคิดว่าบอกไปแต่ละแห่งว่าเอาตีละสิบคนปอละอ่อนมาสมัครตั้งแต่รุ่นมัธยมไปจนถึงละอ่อนประถมเขาก็บอกกล้าตัดไผ่ออกก็หับมาหับมาแล้วมาฝึกหมดเลยถึง40-50คนผลพวงจากการฝึกนั่นเขาก็ได้ละอ่อนมาทำงานในจุดนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลงานของเขาเนาะเจ้าอีกส่วนหนึ่งเปิ้นอาจจะมีประสบการณ์มาแล้วก่อนหน้านี้เนาะเจ้าได้ละอ่อนมาทำงานนี้ประมาณ25คนอย่างที่เราเห็นนะเจ้าอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าจากการตีได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็คิดว่าละอ่อนมูเนี่ยคือความหวังของเราตีจะมาสืบสานสืบทอดงานทางด้านวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีองค์กรอย่างเนี้ยเข้ามาสืบทอดงานอันนี้ต่อนะเจ้าตีจะทำงานกับละอ่อนแล้วก็ฝึกละอ่อนเตรียมละอ่อนมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าองค์กรต่างๆกลุ่มต่างๆที่เรารวมตัวกันตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุ้นค่ากลุ่มการใบตองกลุ่มหงหอมพญาไทยยวนอย่างเนี้ยก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานมาทำงานอันนี้ฝากไว้ตัวนะเจ้าว่าจะมีองค์กรอย่างเข้ามาสืบทอดงานมูลนิธิต่อก่อนนะเจ้าจัดกิจกรรมเพื่อละอ่อนเนี่ยเจ้าขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งสามท่านความยากมีไหมคะหรือว่าอยากจะก็ของผมนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับทางคณะกรรมการอาจจะเนื่องจากเวลาเราอาจจะไม่ตรงกันนะครับบางครั้งนะครับแต่ก็พยายามหาเวลามาให้ได้ถ้าทางคณะนัดประชุมวันไหนเนี่ยยกเว้นว่าถ้าติดประชุมข้างบนจริงๆไม่สามารถมาได้อันนั้นก็จะโทรมาลาแต่ก็น้อยครั้งนะครับแต่ส่วนมากก็เข้าได้ทุกครั้งนะครับก็เห็นความสำคัญตรงนี้ว่าเราก็จะเอาไปปรับใช้ของเราเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนของไก่นะคะของเราเป็นครูโรงเรียนประถมเนาะคราวนี้อย่างที่บอกคือเด็กสมาธิเด็ก
จะสั้นนะคะสมาธิเด็กจะน้อยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะเอาสื่อเนี่ยเอาชุดการเรียนรู้เนี่ยไปจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจให้ได้นั่นคือความยากนะคะครูถึงได้แตกออกมาเป็นกิจกรรมเยอะแยะนะคะมากมายเพราะลองใช้ไปหนึ่งอย่างเด็กยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการเอาปรับเพิ่มอีกเอาปรับไปเรื่อยนะคะจนแตกกิจกรรมมาเยอะแยะนะคะเพื่อให้เด็กได้เข้าใจและตรงตามเป้าหมายที่เราอยากให้เด็กรู้นะคะแล้วที่สำคัญคือ เด็กแต่ละคนเขามีความสนใจและความถนัดที่ต่างกันจริงๆนะคะบางคนชอบในด้านการพูดไหมคะเราสามารถที่จะปั้นให้เขาเป็นมัคคุเทศก์ได้บางคนชอบในการลงมือทำบางคนชอบในการเล่นก็เอาไปประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ทำนู่นสารนี่ไปนะคะบางคนก็ชอบในการวาดภาพเอ้าเราก็พามาเข้ากลุ่มที่วาดรูปกำแพงเมืองวาดรูปวัดนะคะซึ่งอันนี้คือส่วนที่ยากสำหรับครูนะคะแต่ยังไงก็พยายามกันจนได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับโรงเรียนเชียงแสนวิทย์นะคะความยากของการนำเอาชุดการเรียนรู้ไปใช้นะคะก็คือในเรื่องของเวลาค่ะเวลาในหลักสูตรก็มีกำหนดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไปสอดแทรกเนี่ยบางทีมันก็ทำกิจกรรมเนี่ยถ้าจะให้นำนักเรียนไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะคือประวัติศาสตร์มันแค่อาทิตย์ละหนึ่งคาบอะค่ะก็ไม่ทันนะคะก็คือถ้าไปกรอบก็อาจจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ยากส่วนเรื่องของการทำพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนนะคะก็คือมีความยากในเรื่องของการนำนักเรียนเนี่ยไปลงพื้นที่ก็เราจะได้เฉพาะกลุ่มอะค่ะกลุ่มประมาณไม่เกิน10อะไรครับเป็นเรื่องของการเดินทางหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องนึกถึงความปลอดภัยอะค่ะก็เลยยากตรงนี้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของแหล่งข้อมูลนะคะเนื่องจากเราเริ่มต้นแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยมีน้อยนะคะค่ะนี่ก็เป็นความยากอีกระดับหนึ่งทั้งในเรื่องของระบบการศึกษาเองด้วยที่จะนำนักเรียนออกมาศึกษานอกพื้นที่นะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลนี้อาจจะยังพอหาได้ใช่ไหมคะลองสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนะคะก็วันนี้หลายๆท่านอาจจะได้เห็นหน้าคนทำงานคู่มือนะคะอาจจะติดต่อหาวิธีการทำงานร่วมกันหาเวลาไปคุยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะก็อันนี้มาถึงขั้นที่ว่าทุกคนได้ลองทำลองใช้แล้วนะคะทุกคนมีความคิดในที่จะเอาทำงานต่อยอดอะไรไหมเราทำงานมาถึงระดับนี้แล้วใช่ไหมคะอยากจะทำอะไรต่อมาจากทั้งที่เรารู้เรื่องทั้งเนื้อหาของพันไม้เอ่ยหรือว่าประวัติศาสตร์เอ่ยนะคะเรารู้ถึงกระบวนการทำต่างๆแล้วเรามีความคิดที่อยากจะทำอะไรต่อไหมคะทั้งสองโรงในส่วนของโรงเรียนเทศบาล1นะคะก็จะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแค่1ชุดการเรียนรู้ที่เราทำขึ้นมานะคะครูยังสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนน่ะสามารถสอดแทรกได้ในทุกรายวิชาจริงๆค่ะแม้แต่ภาษาอังกฤษยังแทรกได้นะคะในเรื่องของอะไร body of plan นะคะเด็กสามารถเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลได้เลยนะคะแค่ส่วนประกอบของพืชก่อนแล้วเราค่อยให้ความสำคัญเพิ่มเข้าไปทีละอย่างนะคะจนถึงเขาสามารถที่จะไปรู้คุณค่าหรือสรรพคุณทางยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถต่อยอดตรงนี้ได้เรื่อยๆไม่มีวันจบนะคะอันนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะก็จะไม่หยุดแน่นอนค่ะจากปีนี้เราทำพันไม้สะสมพันไม้ไว้25ชนิดอาจจะเพิ่มขึ้น50หรือ100หรือเพิ่มขึ้นต่อยอดได้อีกนะคะค่ะก็นี่คือส่วนของโรงเรียนค่ะขอบคุณมากค่ะ
จารย์ค่ะสำหรับโรงเรียนเรานะคะก็จะต่อยอดในเรื่องของชุดการเรียนรู้นะคะนำไปประกอบเป็นเอกสารนะคะประกอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พาเด็กเนี่ยทำกิจกรรมอะค่ะสำหรับเรื่องพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเราก็จะต่อยอดคือตอนนี้เนี่ยเราสำรวจแค่ต้นไม้ในกำแพงเมืองเชียงแสนนะคะเราก็อาจจะเพิ่มขยายออกไปนอกกำแพงอะค่ะแล้วก็ในกำแพงเมืองเชียงแสนตอนนี้ก็สำรวจยังไม่ครบนะคะได้ประมาณ26ต้นอยู่อะค่ะก็อาจจะขยายต่อไปอะแล้วก็ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นของการทำพิพิธภัณฑ์อาจจะทำจนให้สมบูรณ์เลยอะค่ะประมาณนี้นะคะก็จะขยายทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเอาชุดการเรียนรู้ไปใช้ต่อในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะค่ะท่านอื่นอาจารย์ครับในส่วนของหอฝิ่นนะครับก็จะนำตรงนี้นะครับไปปรับใช้ซึ่งปีนี้มันก็เป็นหนึ่งตัวชี้วัดของทางหอฝิ่นเหมือนกันว่าเราจะดึงให้นักเรียนที่เข้าชมหอฝิ่นเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรอันนี้เราก็จะไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในการบริหารจัดการที่หอฝิ่นเช่นกันครับค่ะอาจารย์ชุกินเปิ้นฝากว่าจะฝากโรงเรียนผู้สูงวัยช่วยเอาไปต่อยอดหน่อยเจ้ามันมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นข้าเจ้าขอนอกเรื่องน้อยหน่อยตะคืนอ่านกิจกรรมของเมืองโบราณเชียงแสนมันมีกิจกรรมอันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยนักเรียนลองไปจินตนาการเชียงแสนในอนาคตว่าจะเป็นจะใดหน่อยข้าเจ้าก็ลองคิดตามเลยว่าเชียงแสนในอดีตอ่านในหนังสือนะเป็นไหมยังอี้หน่อยไม่เดียวเป็นไหมยังอี้อนาคตจะเป็นจะใดจีนเข้ามานักๆเนี่ยจีนจะมาระเบิดแกงเนี่ยน้ำน้อยหาปูหาปลาก็ไม่ได้ละกฎหมายเพิ่นบอกว่าไปจับป่าวางขายอย่างกีดขวางทางน้ำบ่ได้ไปเก็บไม้ไหลน้ำก็บ่ได้ยะแล้วคนต่อไปก็หากินกับน้ำของก็บ่ได้ละปลูกผักก็บ่ได้เหลือ500ตันมาเนี่ยคลื่นก็กระทบฝั่งแรงขนาดยะแล้วคนจะไปอยู่ที่ไหนคนที่หากินกับน้ำของเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องหนีไปหาอาชีพทำที่อื่นมันก็จะอนาคตของคนน้ำของเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนเชียงแสนเนี่ยต่อไปก็จะกลายเป็นทุนเข้ามานอมินีจีนก็เริ่มเข้ามาเต็มแล้วลองฮื้อละอ่อนลองจินตนาการดูรอมันต้องละอ่อนก็ได้เฮาเขาเนี่ยช่วยกันจินตนาการว่าเชียงแสนในอนาคตจะเป็นจะใดเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างเนี่ยที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ในโรงเรียนละอ่อนโรงเรียนผู้สูงวัยก็เอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เจ้ามีกิจกรรมเสนอแนะเยอะแยะเลยนะเจ้าอันนี้อาจารย์ชูกินเปิ้นฝากเจ้ายกตัวอย่างคำอันหนึ่งเนาะเรื่องที่บ่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเป็นคนนอกจากแสนธรรมนะคะก็คือเรื่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในนี้อาจจะยังไม่ครบถ้วนเนาะผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยอยู่เชียงแสนมาคนละ50 60ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะอาจจะเห็นของดีเมืองเชียงแสนเนี่ยนักกว่าที่คณะกรรมการเห็นเพราะว่าเวลามันจำกัดนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีแหล่งอื่นที่เราอยากเสนอแนะนะขึ้นมาแล้วก็จะมีกิจกรรมท้ายบทอย่างเงี้ยเนาะก็คือเช่นว่าผู้สูงวัยอาจจะไปช่วยกันสำรวจว่าเชียงแสนนี้มีปัญหาอะไรที่เราพบในแต่ละจุดเอ๊ะท่าเรือมีปัญหาอะไรตลาดสดมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขนั่นคือเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงแสนแล้วก็เสนอโครงการเพื่อการปรับปรุงนะปัญหาดังกล่าวโดยจะเสนอผ่านโรงเรียนผู้สูงวัยผ่านอาจารย์บุญส่งเนาะผ่านเทศบาลผ่านอำเภออะไรก็ได้เชียงแสนก็จะกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็น่าเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเจ้าค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะคู่มือ8เล่มที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการทำมาก็เป็นแค่เหมือนกับเป็นน้ำจิ้มเป็นบทเริ่มต้นนะคะที่ให้เราทำการศึกษาเรียนรู้แล้วก็บันทึก
เรื่องราวต่างๆทั้ง8เรื่องเนี่ยนะคะไว้ในคู่มือแต่ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายใช่ไหมคะในเชียงแสนที่รอให้ทุกท่านนะคะได้ลองไปเก็บเอามาบันทึกแล้วเราจะส่งต่อไอ้ความรู้เหล่านี้ยังไงนะคะให้เป็นความรู้กับคนเชียงแสนหรือว่าลูกหลานของเมืองเชียงแสนต่อไปเพื่อให้แบบมันไอ้สิ่งแล้วอันพลน้อยข้อมูลต่างๆที่ไปเก็บรวบรวมมาเราจะเอามาทำคู่มือให้กับคนได้มาเรียนรู้บ้านของเรายังไงก็อาจจะต้องอาศัยทุกท่านในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูจากสถานศึกษาต่างๆหรือว่าจะเป็นท่านผู้สูงอายุท่านผู้สูงวัยที่อยู่ที่นี่นะคะเรายังมีแรงมีพลังในการเล่าเรื่องใช่ไหมคะเรายังจำเรื่องราวต่างๆได้ลองเขียนขึ้นมานะคะแล้วก็ลองพูดคุยกันว่าเออเรื่องเหล่านี้มันจะเราจะส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหลังได้ยังไงนะคะก็ขอฝากให้ทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทำงานต่อไปยังไงก็ถ้าสนใจวิธีการทำงานในระดับลึกๆนะคะไปสนทนาอย่างเป็นกันเองได้ที่บูธของร่วมกันพัฒนาใช่ไหมสร้างสรรค์ความรู้นะคะบูธสร้างสรรค์ความรู้เราก็จะได้เห็นกระบวนการต่างๆแล้วก็เครื่องมือต่างๆในการทำงานรวมทั้ง QR code นะคะลองไปสแกนเล่นกันดูนะคะสอบถามน้องๆได้สอบถามคุณครูได้ว่าเฮ้ยเขามีวิธีการทำ QR code ยังไงนะคะเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สนุกแล้วก็สามารถสร้างความร่วมมือสร้างกิจกรรมให้กับคนที่เราทำงานร่วมด้วยกันได้นะคะก็สุดท้ายในวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ชูกลิ่นอุณวิจิตรนะคะป้าพัชรีศรีปัทยากุลนะคะอาจารย์กันยานนัทนะคะแล้วก็อาจารย์นันทพรนะคะแล้วก็คุณประเสริฐเทพอินทรานะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายมีใครสนใจที่จะอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมคะพ่อหลวงแดงใช่ไหมคะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านวิทยากรแล้วก็แขกที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็คงอยากจะขอเสริมหรืออู้จาสัก 2-3 ประเด็นนะครับที่เมื่อกี้ก็ได้มีการเอื้อนเอ่ยอ้างชื่อที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหลายๆหน่วยงานนะครับสิ่งที่พยายามกันมาประมาณ4ปีก่อนนะครับผมต้องให้เครดิตผู้ที่ไม่ได้อยู่ในนี่หรืออยู่ด้านนอกแห่ง3ท่านที่ได้เกิดหลายๆกิจกรรมขึ้นมานะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนนั่นก็จะมีผู้ชายอยู่4คนอีดีกว่าครับเนาะผมขอเอ่ยชื่อเลยนะครับก็จะมีทางอาจารย์ไก่นะครับที่เป็นเพจรักเวียงเก่าเชียงแสนนะครับแล้วก็ท่านผอ.ตีซักนะครับผอ.ตีซักที่อยู่เทศบาลข้างในนะครับแล้วก็คุณสุพันธสันนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรของเขตเชียงแสนแล้วก็ผมเมื่อ4ปีก่อนเฮานั่งกินกาแฟด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าเชียงแสนเฮามันทํายังไงเฮาจะเอาสิ่งที่มีในเชียงแสนขึ้นมาก็เลยออกสำรวจนะครับสำรวจต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้เพราะบางงานมันจะหายไปผมเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อปี34นะครับแต่ละปีผมกลับมาต้นไม้ก็จะหายติ๊กๆหายแม้กระทั่งที่ท่านคุณครูว่านะครับต้นบอกบะขามที่ใหญ่ที่สุดก็เริ่มหายต้นชำชาที่ใหญ่ที่สุดก็เริ่มหายณปัจจุบันมันมีต้นสำคัญอยู่ต้นหนึ่งก็หายเพราะไปอยู่ในเส้นทางแห่งความเจริญข้างหน้าก็เลยออกสำรวจทั้ง4คนแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีหน่วยงานเห็นความสำคัญแล้วก็ยิบสิ่งที่เราเดินเสาะหามาเนี่ยมานำปัจจัยเพื่อเมืองเชียงแสนแล้วก็เดินทางมาถึงวันนี้ก็ถือว่าก็คือมีความภาคภูมิใจครับที่สิ่งที่เราพยายามเดินกัน4คนมา4ปีก่อนมันเริ่มที่จะทำให้เชียงแสนมีคุณค่าเช่นที่ทางคุณครูโรงเรียนเชียงแสนวิทย์บอกว่าอีกหน่อยจะมีโครงการอีกนะครับผมอยากจะให้เขาช่วยอีกเพราะว่า
เช่นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่พวกเขาพยายามจับประเด็นอยู่หลายๆต้นเช่นต้นซักต้นชำชาใหญ่ที่สุดในเชียงแสนอยู่ที่ไหนต้นซักใหญ่ที่สุดที่เชียงแสนอยู่ที่ไหนต้นมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดที่เชียงแสนอยู่ที่ไหนและต้นโพที่ใหญ่ที่สุดเชียงแสนอยู่ที่ไหนพวกเขาเดินสำรวจหลายๆท่านในนี้อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแม้กระทั่งทางเทศบาลนะครับเนาะที่มีรถรางนำแขกท่องเที่ยวไปนะครับผมก็จะขออนุญาตบอกนิดหน่อยนะครับว่าต้นซักที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสนณปัจจุบันนะครับผมเขาสำรวจอยู่3ต้นอันดับ1อันดับ2อันดับ3วันข้างหน้าก็คงจะขออนุญาตทางกรมศิลป์หรือนำป้ายไปติดว่าใหญ่ที่สุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3อย่างน้อยก็เป็นการขายการท่องเที่ยวเป็นจุดเซลฟี่ก็ได้เนี่ยนะครับต้นใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่วัดผมจำชื่อวัดนะอยู่ข้างไปรษณีย์นั่นนะครับต้นใหญ่เนี่ยคือที่สุดตรงข้ามไปรษณีย์อันนั้นนั่นใหญ่อันดับหนึ่งของเชียงแสนนะครับต้นใหญ่อันดับสองของเชียงแสนนะครับที่ผมเดินสำรวจก็คืออยู่ที่ฐานตชด.ติตรงข้ามประตูวัดเจดีย์หลวงเนี่ยนะครับใหญ่อันดับสองนะครับแล้วต้นที่ใหญ่อันดับสามของเชียงแสนนั่นก็คืออยู่ที่เจ้าป่ออยู่ในเจ้าป่อนะครับนะฮะนั่นคือว่ามันมีคุณค่าของมันนอกนั้นก็เมืองเชียงแสนน่าจะเป็นเมืองที่มีป่าซักต้นซักที่อยู่ในเมืองเยอะที่สุดในประเทศไทยอีกหน่อยผมก็จะได้เสนอขอโครงการเฮือทางโรงเรียนเชียงแสนวิจัยว่าผมก็อยากจะสำรวจว่าบุหัวกรมศิลป์เปิดสำรวจแล้วยังว่ามดในกำแพงเมืองกับขอบนอกกำแพงเมืองมีต้นซักกี่ร้อยต้นก็คงจะขอแรงนักเรียนขอแรงท่านในการเฮาทำหมายเลขติดบางครั้งเดินไปถึงจุดหนึ่งต้นที่350ต้นที่340 41 42 43ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3นะครับถ้าเฮามีหมายเลขติดทุกต้นวันข้างหน้าเพื่อถนนมันจะขยายไปมันจะได้เลี้ยวเอาถนนเลี้ยวลบต้นซักพองบ่ใช่เอาถนนเลี้ยวเข้าหาต้นซักนะครับแห่งที่1ที่เฮาสำรวจไว้ก็คือต้นมะม่วงนะครับผมประชาสัมพันธ์ต้นมะม่วงใหญ่ที่สุดในเชียงแสนเกือบเต่าต้นซักที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่อยู่ในที่ดินของปนห้องสำนักงานโรงงานยาสูบเก่าที่เป็นเรือนรับรองนะครับเรือนรับรองพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนั้นผมเขาไปสำรวจเรือนรับรองก็ยังไม่ได้รับการบูรณะอยู่นะครับไปสำรวจเสร็จแล้วก็ได้อู้กับคุณสุพรรณนะครับสุพรรณทสันว่าเอ๊ะเรือนรับรองนี่มันมีคุณค่ามากแล้วทําไมถูกปิดไว้4คนก็สุมหัวกันหะเมาะครับสุพรรณทสันก็พยายามจะพักดันคุยกับกรมศิลป์นะครับว่าแล้วก็กรมศิลป์ก็เปิ้นมีแนวนโยบายก่อนมาบูรณะถึงทุกวันนี้นะครับบูรณะเพราะเป็นเรือนรับรองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทรงประทับชั่วคราวในการเสด็จเยือนเชียงแสนแต่ตอนนี้บูรณะแล้วก็ปิดไว้เหมาะอีกหน่อยเดี๋ยว4คนมันก็จะซูมหัวกันจะเนี่ยจะได้คือเปิดแล้วคือคนเข้าไปท่องเที่ยวในฮั่นนะครับต้นมะม่วงที่รอบต้นฮั่นนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่แทบเท่าใหญ่ที่สุดของต้นซักเพราะเป็นมะม่วงโบราณแต่สำรวจแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานหรือใครยิบไปใช่ตอนนี้เมื่อประมาณเกือบปีที่ผ่านมาในฮั่นมันมี5ต้นนะครับตอนนี้หายไป1ต้นแล้วครับไม่ได้หายครับไม่ได้หายพอดีไปอยู่ในเส้นทางที่เปิ้นจะต้องก่อสร้างคือทำไมแบบต้องไปชนใส่ต้นไม้บ้านผมทุกวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสไปพอบ้านผมนะครับตรงบ้านผมถ้าโดนใส่ต้นไม้ผมขยับตรงก่อนบ้านผมถ้าโดนใส่ต้นไม้ผมขยับก่อนหนีครับต้นไม้จะโผล่ปื้นบ้านผมครับตีนชายคานี่ผมจะได้พ่อแล้วพ่อในเมื่อเฮาอยากจะอนุรักษ์ต้นไม้ของเชียงแสนบ้านผมก็จําเป็นต้องอนุรักษ์เพื่อจะเป็นตัวอย่างนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เฮาพยายามทําแล้วตอนนี้หน่วยงานก็นํามาใช้ผมก็ถือว่าภูมิใจแล้ววันข้างหน้าก็จะมีโครงการต่อๆไปที่จะอยากจะทํานะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะขออนุญาตเปิดประเด็นนี้หน่อยนะครับขอย้อนไปเมื่อวานตอนที่อู้เรื่องของเก่าของเชียงแสนแล้วก็มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าหลังสงครามโลกที่กำลังจะเสร็จแล้วก็มีขบวนรถตีบรรทุกสิ่งของ2ลำออกจากเมืองเชียงแสนในช่วงกลางดึกอาจจะขนอะไรอย่างไปหรืออาจจะเป็นวัตถุโบราณของเชียงแสนต่างๆนะครับมีการเอ่ยถึงเสร็จแล้วก็ท่านอาจารย์บุญทรงก็ได้อู้จ่าเปิดประเด็นถึงพระศักยสิงห์พระที่บวรท่านพ่ออ้อเก๋เปิ้นได้บอกว่าเป็นพระสิงห์ที่งามที่สุดในโลกเป็นพระสิงห์ที่สวยที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ที่
วัดเบญจมบพิตรนะครับตอนนี้วัดเบญจมบพิตรก็ถือว่าเป็นวัดของคนเมืองคนเหนือถ้าใครอยู่กรุงเทพก็มีกินข้าวสลากมีอย่างนะครับเพราะว่าอาจจะหนึ่งก็คงจะมาจากพระสิงห์องค์นั้นนะครับพระสิงห์หนึ่งชื่อพระสักยสิงห์พระสักยสิงห์นั้นมีบันทึกแบบเป็นโบราณลักษณ์อักษรเลยครับว่านำไปจากเมืองเชียงแสนเมื่อประมาณคงจะไปปี2442หรือ2443เมื่อครั้งอันพระเจ้าหลวงร5เสด็จขึ้นครองราชนะครับอันนี้ผมขอย้อนแป๊บนึงครับขึ้นครองราชพอขึ้นครองราชปุ๊บก็ได้บูรณะวัดเบญจบพิตรนะครับให้เป็นวัดประจำพระองค์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดประจำพระองค์แล้วก็ได้เสาะหาวัตถุที่สวยงามทั่วประเทศเพื่อจะวัสุมงคลทั่วประเทศตีจะไปประดิษฐานเต่าตีว่ากันบ่วานนะครับเนาะแล้วก็พระองค์แรกที่อยู่ฮั่นก็คือพระสักยสิงห์ที่นำมาจากเชียงแสนครับในบันทึกเอาลงแปลจากเชียงแสนนะครับลงแปลตีแม่น้ำโขงแล้วก็ทอแปลไปเข้าตีน้ำก๊กครับแล้วก็สวนขึ้นล่องขึ้นน้ำบ่อล่องนะครับเนาะขึ้นน้ำขึ้นแม่น้ำก๊กไปครับทอแปลขึ้นไปแม่น้ำก๊กไปถึงเชียงไฮแบกจากเชียงไฮ้ข้ามดาวข้ามเขาไปลงที่แม่น้ำยมจังหวัดพะเยาพอลงแม่น้ำจมมาจับพะเยาปุ๊บก็ล่องเรือไปครับแม่น้ำยมปิงวังยมน่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็ไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตีปากตีชุมทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่องจากเจ้าพระยาไปถึงฐานน้ำที่วัดเบญจมบพิตรในเดือนกรกฎาคมปี2543นั่นคือภาพที่งามที่สุดนะครับงามที่สุดตีได้นำไปแล้วก็บวานก็มีการว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเรานำของจริงกลับมาไม่ได้แต่เราสามารถจำลองกลับมาได้นะครับก็เลยท่านผอ.เก๋ก็ได้พูดถึงว่าภาพที่สวยที่สุดนั่นน่ะแล้วก็เมื่อปี58ตีวัดพระธาตุจรุติได้แกะทองจังโกออกจากแผ่นดินไหวพระธาตุจอดชัดฮักนะครับก็เลยมีการประชุมก็เลยมีการมีมติว่าเขาก็จะเหมือนนำพระสักยสิงห์องค์นั้นกลับมาก็ได้ทำการจำลองขึ้นมาแล้วก็นำแผ่นทองจังโกตีหลอมได้ประมาณ570กว่ากิโลเพราะผมเป็นคณะทำงานในการสร้างพระตรงข้างนั้นตัวนะครับผมตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นครั้งที่เรานำของดีจังแสนที่หายไปร้อยกว่าปีก่อนกลับมาแล้วก็ถือว่าเหมือนที่ว่านะครับมันของมีคุณค่าแล้วก็ที่ผมอู้ถึงเรื่องนี้เปิดประเด็นเรื่องนี้บ่ใช่หยังหรอกครับเพราะวันนี้อ่ะในการสร้างพระในครั้งนั้นน่ะองค์ได้ขนาด7นิ้วน่ะทางสร้างแค่200องค์บ่ได้สร้างเป็นหมื่นเป็นแสนองค์จากที่อื่นผมก็เลยนำพระจำลององค์นั้นน่ะที่สร้างมาครับองค์จริงหน้าตัก30นิ้วนะครับสูง39นิ้วแต่องค์จำลองที่ได้รับพระราชทานในการทำพิธีเททองน่ะก็อยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับท่านก็สามารถไปกราบได้แต่วันนี้ผมนำองค์ตีแบบบูชามาบ่ได้มาฮือบูชานะครับเอามาฮือชมความงามของพระที่งามที่สุดในโลกพระสิ่งหนึ่งได้นำมาตัวนะได้วางอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวสักครั้งก็จะแกะฮือหลายๆท่านเข้าชมกำลังจะหาที่วางวางตรงไหนชมพระงามที่สุดในจังแสนที่สร้างจากแผ่นทองจังโกนะครับซึ่งก็หาบ่ได้แล้วก็เลยถือโอกาสเปิดประเด็นสองเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าก็ขอบคุณทุกท่านที่สิ่งที่เขาพยายามเดินทางมา4ปีก่อนแล้วตอนนี้หลายๆท่านหลายๆหน่วยงานก็ได้นำยิบออกมาใช้เพื่อสร้างฮือเจียงแสนสร้างฮือเจียงแสนเป็นเมืองที่เจียงแสนแต่ๆครับเพราะประวัติอาจารย์บอกว่าถ้าคิดว่าอย่างคลาสสิกหรือสุดยอดก็คือแค่ว่าเจียงแสนขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า8เรื่องเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะยังมีเรื่องราวความรู้อีกมากมายที่เราสามารถศึกษาแล้วก็นำมาทำเป็นชุดความรู้ให้กับคนเชียงแสนได้นะคะสุดท้ายนี้ถ้าไม่มีค่ะมียังมีใช่ไหมคะเชิญค่ะสั้นๆ นะคะเมื่อวานมีตุอยู่บนเวทีแล้วก็พยายามเร่งเวลาวันนี้ตอนแรกดีใจว่ามีไม่มีตุอยู่บนเวทีนะครับ
พอดีมีท่านอาจารย์หลายท่านฝากเนาะว่าจะต่อยอดกันยังไงแต่ว่าในฐานะที่ผมจะเป็นหน่วยงานนึงที่จะต้องเข้ามาร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองเชียงแสนก็เลยต้องขออนุญาตถามในสิ่งที่ท่านอาจารย์หลายๆท่านกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่เนี่ยน่าจะเป็นความหวังเล็กๆที่จะทำให้เมืองเชียงแสนเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตเพราะว่าท่านอาจารย์นายแพทย์บุญทรงเลขาคุณท่านเคยพูดเอาไว้ว่าหัวใจในการอนุรักษ์ก็คือว่าท่านใช้เป็นคำพูดนะครับบอกว่าเราไม่อาจจะรักษาในสิ่งที่เราไม่ได้รักแล้วเราไม่อาจจะรักในสิ่งที่เราไม่เข้าใจวันนี้มีหลายๆโครงการที่ท่านอาจารย์นำเสนอนี้เนี่ยพยายามสร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆนะให้เขารู้ถึงคุณค่าว่าอย่างยกตัวอย่างต้นไม้พวกนี้มันมีคุณค่าต่อเมืองเชียงแสนอย่างไรนะครับก็อนาคตเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องช่วยกันรักษามันนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายว่าคำว่าเด็กเนี่ยมันมีช่วงวัยของมันอยู่ถ้าขยายช่วงวัยให้เขาได้ตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็คนที่จะสั่งสอนถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคนในครอบครัวมากกว่าที่จะไปฝากความหวังไว้กับคุณครูนะครับความยั่งยืนของโครงการนะครับผมถามถึงผลผลิตนะครับในชุดความรู้ที่ได้นะครับเข้าใจว่ามาตามงบประมาณนะแล้วจะทำยังไงให้มันมีผลผลิตมากกว่านี้เมื่อกี้ผมต้องรีบเดินกลับเข้ามาเพราะว่ามีจำนวนจำกัดที่จะแจกให้กับคนที่เข้ามาในฮอล์แห่งนี้เราก็รู้สึกอ้าวแล้วถ้ามันหมดแล้วจะทำยังไงมันเป็นอีบุ๊กได้ไหมครับมันสามารถสแกนแล้วโหลดเข้าไปในมือถือได้ไหมครับอันนี้ขอฝากต่อนะครับเรื่องขับเคลื่อนครับคณะกรรมการที่ทำงานกันอยู่ตอนนี้มีอายุไหมครับหรือว่าสามารถทำงานกันไปได้เรื่อยๆมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเติมมาอะไรได้ไหมนะครับต่อมาเรื่องของโคครีเอชั่นครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะก่อนเราบอกว่าเราครอบครูนะฮะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งสำคัญคือครูครอบเด็กในคณะทำงานมีเด็กมีโอกาสได้มาร่วมทำงานในลักษณะการช่วยคิดไหมครับเปิดโอกาสให้เขานำเสนอว่าทำไมเขาไม่สนใจอ่ะเข้ามาทำไมเขาแค่กดปุ่มแล้ววิ่งนะฮะเพราะว่าคำตอบมันอยู่ที่เขานะครับเรื่องสำคัญคือนโยบายครับผมขออนุญาตถามว่าเด็กที่เข้ามาร่วมโครงการถ้าเทียบกับเด็กที่ไปเรียนพิเศษหมดเวลาเรียนในชั่วโมงปกติแล้วเขาต้องไปเรียนพิเศษจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มมันเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่มาร่วมโครงการเพราะอยากได้โปรไฟล์ไปแสดงว่าฉันไปทำกิจกรรมมาฉันมีคะแนนพิเศษเพราะผมเจอมาเยอะฮะเอาเด็กเข้ามาสุดท้ายก็บอกมีโปรไฟล์ให้เด็กไหมมีใบรับรองมีใบประกาศให้เด็กไหมนะครับแล้วก็เด็กเชียงแสนครับจบการศึกษาสูงสุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมัธยมปลายกี่เปอร์เซ็นต์ที่กลับมาบ้านกลับมาทำงานที่บ้านเพราะเราบอกว่าเด็กพวกนี้เป็นความหวังแต่ถ้าเขาจบแล้วเขาไปทำงานที่อื่นแล้วเขาไม่กลับบ้านก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหลักสูตรครับเอาไปไว้ในหลักสูตรโรงเรียนจริงๆได้ไหมครับไม่ใช่เป็นอะไรนะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แค่นั้นซึ่งนโยบายนี้ผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ามันจะยั่งยืนจริงๆนะครับสุดท้ายครับเรื่องของการต่อยอดอย่างกรณีของท่านอาจารย์บอกว่ามีแผนที่ต้นไม้ก็เมื่อวานผมก็คุยกับผู้นำหลายๆคนที่จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวหมดอาจารย์หยิบตัวนี้มาได้หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับก็คือมีคนหลายคนมากที่อยากเห็นต้นไม้ใหญ่แต่ก็น่าเสียดายเมื่อคืนก็มีการพูดกันว่าเสาไฟต้นเสาไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแลกมาด้วยต้นไม้ที่หายไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาตัดถนนทำไมต้องตัดต้นไม้ก็มันเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเถอะครับอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาชีพกับเด็กๆได้ไหมคือให้เขาเป็นคนพาไปดูต้นไม้นี่แหละจะด้วยจักรยานด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐมีของเอกชนนะฮะ
แต่ยังไม่มีในโรงเรียนผมก็ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในโรงเรียนหรอกครับถ้ามันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเนี่ยอยากให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองมากกว่าแล้วทุกคนมีส่วนที่จะบริหารจัดการและวางแผนสู่ความยั่งยืนด้วยกันนะก็ขออนุญาตนะครับบางอันเป็นคำถามบางอันก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะมีใครจะตอบข้อไหนไหมคะความยั่งยืนของโครงการใช่ไหมคะที่อาจารย์ถามนะคะการที่จะมันเข้าไปเป็นหลักสูตรในโรงเรียนได้จริงๆไหมหรือว่าโครงการนี้จะมีใครสานต่ออะไรยังไงนะคะอันนี้อาจารย์ชูกิ่นจะช่วยตอบให้เราเบื้องต้นนะคะสำหรับชุดการเรียนรู้นี้นะคะเราที่จริงแล้วเรามีซีดีแผ่นซีดีด้วยนะคะก็สามารถขอก๊อปได้นะคะซึ่งทางศูนย์มนุษย์อาจจะเอาไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ชุดการเรียนรู้ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะไม่ต้องกลัวหมดนะคะยังมีแจกในวันนี้แน่นอนแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็คงจะมอบให้กับทางคุณพัชรีกับน้องนายนะคะที่จะไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในอำเภอเชียงแสนก็คงจะได้ทุกโรงเรียนเพื่อเอาไปใช้นะคะและในส่วนของอย่างอื่นการทำออนไลน์สามารถทำได้ทำออนไลน์นี่ทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก็สามารถทำได้นะคะด้วยระบบนี้แต่การที่จะทำเป็นหลักสูตรนี่มันต้องมาจากส่วนกลางด้วยนะคะเพราะว่าโดยลำพังของเราเองถ้าเราทำหลักสูตรแล้วใครจะรับรองนะใครจะเอาของเราไปใช้เราถึงได้แปลงออกมาเป็นชุดของการเรียนรู้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าสำหรับโรงเรียนของอบต.อะไรนี้อาจจะทำได้ง่ายกว่านะคะแต่ทำหลักสูตรแต่อาจจะไม่ใช่ชุดนี้อาจจะเป็นหลักสูตรเรื่องอื่นๆที่เราเห็นว่ามีความสำคัญดังนั้นคิดว่าศักยภาพของคนเชียงแสนมีนะคะแล้วก็ทำได้แล้วก็กลุ่มเชียงแสนต่างๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งกลุ่มคุณค่าเชียงแสนกลุ่มหอมพยากลุ่มอะไรเท่าที่ฟังมาบอกโอ้มีกลุ่มเยอะแยะเลยนะแล้วเวลาจัดงานใหญ่ๆก็แบบพรึบเดียวก็เสร็จนะแล้วทุกคนก็มีใจคิดว่าถ้าผู้นำชุมชนนะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลอำเภอให้ความใส่ใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือทางคนในพื้นที่นะคุณพัชรีคุณประเสริฐอาจารย์โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะมาจับมือการทำงานเรียนว่าทำโครงการขึ้นมาก็แหล่งทุนอย่างศูนย์มนุษย์ถ้าได้เป็นเรื่องของวิชาการศูนย์มนุษย์ก็ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วในส่วนของพัฒนาด้านอื่นคิดว่าคงจะหาก็ประมาณมาซัพพอร์ตได้ไม่ยากนะคะส่วนในส่วนของการที่จะนำไปบรรจุลงไปในหลักสูตรได้หรือไม่นั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมันต้องมีกระบวนการนะคะค่ะมันต้องมีการกระบวนการแล้วมีการรับรองนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าครูนะคะมีความเข้าใจนะคะมันบูรณาการได้กับหลายๆวิชาอย่างที่ไก่บอกนะคะคือเราสามารถที่หยิบขึ้นมาพูดได้ทุกวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็มีประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนแต่ถ้ามันลงไปบรรจุแค่วิชาใดวิชาหนึ่งก็มีแค่หน่วยหนึ่งเรียนรู้แค่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงจบอันนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าเราสามารถบูรณาการได้ทั้งวิชาการงานพื้นฐานอาชีพทำอะไรล่ะก็ทำอาหารทำอะไรล่ะอาหารพื้นบ้านนวดของคนเฒ่าคนแก่วิธีการนวดเป็นยังไงไปเรียนรู้เรื่องการทอผ้านะคะอันนั้นคือแต่ละวิชาสามารถที่จะนำไปบูรณาการได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่กับการที่ว่าครูที่จะหยิบขึ้นไปใช้ครูต้องเข้าใจด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกฝังกันทั้งเด็กและครูด้วยนะคะค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนเชียงแสนวิทย์นะคะก็จะแทรกในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นแผนบูรณาการนะคะนำเอานักเรียนเนี่ยไปทำโครงงานประวัติศาสตร์ศึกษาอะไรต่ออย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะอ
ก็ตอบคำถามได้เบื้องต้นในระดับหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเมื่อกี้มีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะมัชฌิมายกยิ่งค่ะหวานนะคะจากบ้านหอมพยาก็พอดีได้ทราบถึงว่ามีชุดการเรียนรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านได้ทำและบังเอิญในกลุ่มเราที่ทำเรื่องเมืองเรื่องการท่องเที่ยวก็ยินดีมากเลยค่ะที่ชุดความรู้อันนี้สามารถที่เราไปต่อยอดเอาความรู้หลายๆด้านเอาทำเป็นชุดเรียนรู้ที่ให้คนที่อยากเรียน โทษนะคะมาเรียนรู้มาทำกิจกรรมกับเราได้มากเลยอะค่ะก็อย่างพัฒนาเมืองนะตอนนี้เมืองเชียงแสนเราก็มีองค์กรมีหน่วยงานเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วเราได้ชุดการเรียนรู้นี้มาช่วยเป็นเครื่องมือก็ยิ่งดีมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเชื่อมโยงเครือข่ายหรือขอความรู้เพิ่มเติมก็ขออนุญาตไปขอพบได้นะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะแทนคนเชียงแสนและกลุ่มคนทำงานค่ะคิดว่ามีข้อมูลให้เราแบบได้เดินต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ขอรับสักการท่านพระครูปลัดแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านโยมทุกท่านมาอยู่นี่เป็นวันที่3วันนี้ทุกท่านจะได้เจอท่านเจ้าอาวาสนี่คือเสียงเจ้าอาวาสแต่พานั่งฟังมาตั้งแต่วันแรกแต่ไม่ได้เข้ามานะโยมแต่เป็นพระที่ชอบมากก็คือชอบนั่งฟังแต่โยมเหมือนโยมพูดแต่เรื่องของโยมหมดเลยโยมทิ้งพระไปข้างหลังแล้วบางอย่างเนี่ยอย่างข้อมูลที่โยมทำมาถ้าเป็นไปได้แต่มาขอบิณฑบาตเลยนะขอให้มอบไปทางโรงเรียนของพระสงฆ์ด้วยให้พระสงฆ์เราเรียนรู้ไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วงานนี้เกิดขึ้นนี่อาตมารู้สึกมีความสุขมากใน3วันที่ผ่านมานี่นะมีความสุขอย่างไรมีความสุขก็คือสิ่งที่มาทำลงไปเนี่ยตอนนี้มันใช้งานได้คือต้องยอมรับว่าตอนที่ทำเนี่ยมีอุปสรรคมีอะไรมากมายจริงๆอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้โยมอุปสรรคเขามีไว้ให้เดินข้ามโยมอุปสรรคมีไว้ให้ข้ามไปปัญหาเขามีไว้ให้สำหรับหาคำตอบนั้นอุปสรรคคือบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จบางครั้งอยากจะพูดแล้วบางโยมบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันขนาดนั้นหรือพระอาจารย์พื้นที่โยมมาจัดงานในครั้งเนี้ยเกือบไม่เสร็จนะโยมคนทั้งหลายรอบดังนั้นอาตมาเองขอฝากนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่โยมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอาตมานั่งฟังตั้งแต่วันแรกแล้วรู้สึกเลยนะว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงแสนนั้นมันมีความสลับซับซ้อนมันทับกันอยู่ถึง3อาณาจักรใหญ่แล้วมันมีเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วมันรู้สึกเลยเลยว่าโอ้โหมันมีความยิ่งใหญ่มากอาตมาภาพก็เป็นคนอพยพนะโยมไม่ใช่อพยพจากเชียงแสนไปที่อื่นแต่อพยพจากจังหวัดอุดรมาอยู่ที่นี่โยมเหตุการณ์มันก็คือคล้ายๆกับโยมที่เนี่ยเหมือนถูกอพยพไปอยู่ที่อื่นแต่อาตมาภาพเมื่อปี2507คุณแม่อุ้มมาเมื่ออายุได้1ขวบมาอยู่ที่นี่0809น้ำท่วมไปไหนไม่ได้เลยโยมและอยู่ที่นี่จนกระทั่งได้บวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี2526อยู่วัดพระธาตุพระเงา11พรรษาและมาอยู่นี่เมื่อปี2536จนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆที่โยมเล่าว่าไปอยู่ทางพม่าเอ่ยไปอยู่ทางจังหวัดต่างๆเอ่ยในเหตุต่างๆที่ธรรมชาติพาไปเปลี่ยนไปและในที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันมีการเหมือนกับว่ายังไงผู้มีกำลังผู้มีอำนาจก็เข้ามายึดเข้ามาทำการปรับปรุงแม้กระทั่งเรื่องของพญาแสนภูหรือพญามังลายของเราเนี่ย
อาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นอาณาจักรที่3ท่านเกิดที่นี่ท่านไปสร้างเมืองเชียงรายไปสร้างเมืองเชียงใหม่กษัตริย์องค์ที่3ของเชียงใหม่คือพระยาแสนภูท่านก็ย้อนกลับมาฟื้นฟูเมืองเชียงแสนฟื้นฟูที่นี่อาตมาเองเป็นพระที่อ่านแล้วก็ติดตามแล้วฟังมาตั้งแต่วันแรกแล้วรู้สึกว่ามีความประทับใจแต่จริงๆอยากจะบอกเลยนะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหน้าที่ของพระหน้าที่ของชาวบ้านเชียงแสนทุกคนคุณจะมาจากเผ่าไหนมาจากทิศไหนมาจากแดนไหนก็ตามแต่เมื่อคุณมาอยู่เชียงแสนแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการอนุรักษ์การรักษาการสืบทอดการถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณของเมืองเชียงแสนของเราไปสู่เยาวชนรุ่นต่อๆไปแต่บางครั้งฟังแล้วเหมือนโยมพูดไปตั้งแต่เรื่องโยมหมดเหมือนพระถูกทิ้งไว้ข้างหลังยังไงอย่างนั้นแหละอาตมาก็รู้สึกว่าขอพูดหน่อยก็เลยขอฝากไว้ว่าข้อมูลหรือความรู้ต่างๆเหล่านั้นขอฝากให้ไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมของพระด้วยวันแรกยังรู้สึกดีใจนะว่าเจ้าคณะอำเภอมาเจ้าคณะอำเภอมาพูดแต่ท่านก็พูดวันเดียวท่านก็หายไปเลยวันนี้ก็เลยขอฝากไว้เท่านี้แล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เราทำได้ดีแล้วเหมือนกับเราได้ทำหน้าที่ที่เราบอกเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองเชียงแสนจะทำให้เชียงแสนของเราเนี้ยรักษาไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นความยิ่งใหญ่ของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตสั้นๆชีวิตน้อยๆของพวกเราเนี่ยเราก็ทำไปจนกว่าจะหมดกำลังจนกว่าจะหมดหน้าที่และส่งต่อหน้าที่นี้ต่อไปก็คงขอเจริญพรไว้เท่านี้ขอเจริญพรก็ขอพระคุณท่านพระครูนะคะก็ตอนนี้นะคะก็คงจะต้องปิดวงสนทนานะคะแต่ว่าการสนทนาก็ยังไม่จบนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรอยากแลกเปลี่ยนอะไรไปที่บูธของแต่ละบูธได้เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบูธของชุดการเรียนรู้นะคะทุกบูธยังสามารถเข้าเดินเข้าไปพูดคุยกับคณะทำงานได้เพื่อให้เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ภาคบ่ายเรายังมีวงเสวนาที่น่าสนใจมากๆอีกวงหนึ่งนะคะวงภาพเก่านะคะก็สักบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี้นะคะก็เชิญทุกท่านนะคะร่วมสนทนากันที่ลานต้นไม้ด้านนอกนะคะก็วันนี้ขอในช่วงเช้านี้ขอปิดการสนทนาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาร่วมให้ความรู้และเปลี่ยนความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินการเสวนานะครับ